อโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วเปลี่ยนเสียงกระทันทำไมคะจริงๆต้องบอกว่าสบายดีดูเป็นลูกครึ่งไทยลาวนะคะคุณผู้ชมมีความสามารถในการพูดได้2ภาษาแต่วันนี้ดิฉันเป็นไทยคุณต้องเป็นฝั่งลาวแล้วล่ะเพราะว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยมีทั่วโลกในไทยก็มีเยอะสปป.ลาวก็มีแยะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศดังนั้นวันนี้ต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว่าเลยว่ามาแบบว่าสดใสเป็นพิเศษเพราะว่าดูมือนี้นี่สร้างงานพี่จะมาในรายการเฮานี้ต้องบอกเลยว่าเขาเอิ้นว่างามต้องพ่อยกมุดลุกให้ขนาดนั้นเลยแต่ก่อนที่เฮาจะเป็นผู้จัดกับแค่ขับเสริมของเฮาแนะนำช่องทางการรับชมรายการของเฮากันก่อนเนาะสามารถติดตามได้หลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เนาะ www.channel8thailand.com เนาะรวมฮอดทางกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นเลยสามารถติดตามเบิ่งได้ทั่วโลกเวอร์ไวเลยจ้าใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีช่องทาง YouTube นะคะ Channel 8 USA ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนะแล้วก็ที่สำคัญเลยใครก็มี Facebook ใครก็มีโทรศัพท์มือถือวันนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เชื่อเหลือเกินนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคุณผู้ชมแชร์กันไปเยอะๆแชร์กันไปเยอะๆเลยเพราะว่าช่วงซัมเมอร์แบบนี้หลายคนเนี่ยจะมีความสุขแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะทำให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเธอเป็นสาวประเภท2ที่ทำให้ชายหนุ่มมาดแมนทั้งแท่งเนี่ยนะเคลิ้มแน่นอนเพราะอะไรคือในช่วงเมษายนคุณผู้ชมคะจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าทุกปีทุกปีชายไทยที่มีอายุย่างเข้า21ปีก็จะต้องทำหน้าที่รับการตรวจเลือกทหารซึ่งแต่ละปีก็มีสีสันไม่น้อยปีนี้เช่นเดียวกันค่ะน้องนาเดียนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือนาเดียภัทราวิรุณชนกิจเธอมีดีกรีด้วยนะเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2015เธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางเข้าไปร่วมเกณฑ์ทหารในครั้งนี้แม่ดูสิคะก็ทำเอาเจ้าหน้าที่ประชาชนเพื่อนชายหนุ่มแตกตื่นไปเลยเพราะว่าสวยออร่าโดดเด่นแถมความสูงยังชนะเลิศผู้ชายทั้งอำเภอนะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเธอก็ไม่ได้รับเลือกให้จับใบดำใบแดงเพราะว่าเพศสภาพของเธอตอนนี้นั่นเองแต่วันนี้คุณผู้ชมเธอจะมาพูดคุยในรายการของเราเพราะว่ากลายเป็นคนดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนจ้าวิวใครก็หือหาเพราะว่าคนก็หือหาเพราะว่าเฮ้ยยังเข้าไปเรามีความงามที่สำคัญแล้วคุณเมี่ยงกับแม่วากินคาดอย่างที่อื่นบอกขนาดนุ่มๆที่เป็นผู้ชายนำกันอย่างความสูงอย่างบ่เท่าแค่หูแค่สีหูแค่หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยคุณชมว่าภาษาอะไรผู้หญิงอย่างเราควรจะแบบอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างโอ้ยมือนี้ต้องใส่ตรงต่อรองเท้าจาก10นิ้วนี่ทุกวันนี้ก็หลายนิ้วบาดตายพอสมควรแล้วนะยืนได้เดินไม่ได้จริงนะคุณชมเดี๋ยวต้องติดตามว่าสูงมาวัดส่วนสูงกันเลยว่าประมาณไหนส่วนความสวยที่ทำให้แบงค์ต้องยกมดลูกให้เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามกันนะคะถูกต้องและช่วงสุดท้ายเนาะช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้วันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากโมจิน่านะนำมาฝากสำหรับเศร้าๆผู้ใดที่อยากจะเตรียมพร้อมนะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วบอกเตรียมพร้อมทางร่างกายเตรียมพร้อมทางจิตใจเนาะเหตุให้เจ้านั้นมีเครื่องเนื้อก่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเวลาเราจะไปเล่นไส้ไปเที่ยวไส้จะกินย่างจะเห็ดย่างมันก็สบายไล่ขึ้นเพราะว่าเจ้าสร้างมาเห็ดได้ตามใจคุณมากบอกต้องว่าค่อยกังวลค่อยกินอันนั้นบ่ได้ค่อยกินอันนี้บ่ได้ย่างตุ้ยบอกบางคนกินอันนี้คอเลสเตอรอลสูงบอกโอ้โหไล่จึงไล่ย่างเนาะแต่วันนี้โมจิน่าจะสวยเจ้าใดเจ้าอยากกินย่างกินเลยอยากกินปิ้งย่างกินเลยอยากกินพิซซ่ากินเลยเอาเป็นว่ามื้อนี้เฮาจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆโมจิน่าให้คุณได้รู้จักเนาะนั่นก็คือเป็นตัวดีท็อกซ์เนาะถ้าสมมติว่าร่างกายของเฮาได้ครับสิ่งต่างๆที่แม้ว่าเฮากินตามใจป้าเฮาแล้วน่ะเฮาบ่ดีท็อกซ์ออกเนาะแน่นอนสิ่งต่างๆก็จะสะสมในตัวเฮาๆเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีการดีท็อกซ์ออกให้สิ่งที่บ่ดีสิ่งที่มันควรจะเอาออกจากร่างกายเฮาออกไปนั่นเองใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณช่วยตัวเองไปด้วยนะคุณผู้ชมคุณก็จะเห็นผลอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นทั้งหมดนี้ติดตามกันได้ตั้งแต่ในช่วง11โมงจนถึงเที่ยงครึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปสวยในช่วงช็อปสนุกสุขสันต์ได้เราต้องมีแรงบันดาลใจกันก่อนนะคุณผู้ชมชายไทยเนี่ยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกดังนั้นผู้หญิงไทยก็เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหน้องนาเดียรอพร้อมอยู่แล้วความสวยเจิดจรัสเปล่งประกายจนผู้หญิงต้องหลบชิดซ้ายเลยทีเดียวติดตามความสวยของเธอได้ในช่วงหน้านะคะกับช่วงคนดังขอโชว์
ร้อนจะใส่ขายาวทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างงี้ธรรมดามันก็ทุกคนไปอยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเปี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็มีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้างไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรยู่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านนี้อยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS ช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะ
คะกลับมาในช่วงนี้ช่วงคนดังขอโชว์ค่ะวันนี้รายการของเรามีสีสันอีกแล้วหลายครั้งหลายครานะคะอย่างที่เราบอกเลยค่ะว่าจะมีคนพูดถึงทุกปีกับประเด็นเรื่องนางฟ้าเกณฑ์ทหารบางคนก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่ผู้ชายหรอคนที่ได้เกิดมาโดยพื้นฐานเป็นผู้ชายหรอเพราะสวยจริงๆล่าสุดค่ะเป็นกระแสไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะคะเมื่อนางฟ้านาเดียค่ะไปรายงานตัวสำหรับการเกณฑ์ทหารคุณผู้ชมปรากฏว่าเรียกกระแสฮือฮามากๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พี่ๆทหารนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นชายทั้งแท่งเนี่ยแหละคุณผู้ชมตกใจหันมามองเป็นแบบสายตาเดียวกันว่านี่หรือคือผู้ที่จะมารายงานตัวเพื่อเกณฑ์ทหารเพราะจริงๆแล้วเธอคนนี้เริ่มต้นก็เป็นผู้ชายนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เป็นสาวประเภท2ที่คุณผู้ชมผู้หญิงยังอายจนได้รับฉายาว่าสวยจนอยากถวายมดลูกจ้าเพราะว่าเธอมีดีกรีเป็นมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2015แล้ววันนี้แบ่งดูความสูงของน้องนะผู้ชายด้านหลังตัวแค่คอเท่านั้นอ่ะเออแล้วนับประสาอะไรกับผู้หญิงอย่างเราแล้วจ้าทั้งหุ่นทั้งหน้าตานะคะทุกอย่างนี่คือต้องบอกเลยว่าผู้หญิงอย่างเรานี่ต้องยอมนะคะคุณแล้วก็แบ่งเองก็ต้องบอกเลยว่ายอมค่ะนะคะยอมจริงๆนะคะอยากจะยกมดลูกให้เลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องดาเรียนะคะน้องนาเดียนะคะพัชราวิรุณธนกิจนะคะมิโมซาควีน2ไทยแลนด์2015นะคะเข้าสู่รายการเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับน้องนาเดียอย่างเป็นทางการถ้าเราจะนั่งต้อนรับก็ดูกระไรอยู่วันนี้ก็ขอยืนต้อนรับเลยนะคะต้อนรับอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะขนาดมีตัวช่วยแล้วนะคะนี่ต่อมา5นิ้วแล้วนะคะต่อมาเรียบร้อยแล้วยังได้แค่นี้เองยังไม่ได้เลยที่ไม่แปลกใจเลยทำไมชายหนุ่มที่ยืนข้างหลังหนูเนี่ยถึงประมาณตัวแค่นี้สูงมากสูงเท่าไหร่หนูคะ180ค่ะหูยแม้80เดี๋ยวสูงมากล้องนี้อีกทีนึงซูมมากล้องนี้อีกทีนึงตัวไรอ่ะตัวไรนี่ดูแบบเป็นคนปกตินี่ดูแคะไปเลยดูแคะไปเลยนะคะทำไมทำไรพี่ขนาดนี้อ่ะนั่งดีกว่านั่งดีกว่ายอมนะคะยอมจริงๆคืออยากจะให้เห็นว่ารูปร่างดีคือเขาไม่ได้สูงแบบสูงจนแบบดูไม่สวยคือสูงแล้วดูสมส่วนไปหมดเขาเรียกว่าอะไรสมส่วนหุ่นนางงามหุ่นนางงามเป็นนางงามมาด้วยใช่ค่ะรายงานตัวนิดนึงแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะก็สวัสดีค่ะนาเดียนะคะพัฒนาวิรุณธนกิจค่ะก็มีตำแหน่งก็เป็นมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์ปี2015ค่ะโอ้โหมิสมิโมซาทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้มาถามก่อนก็ไปประกวดมาก็เลยแล้วคนที่จะได้ตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรคะก็เวทีมิสมิโมซาก็เป็นเวทีที่แบบเป็นนางงามติดสาธารณะค่ะคนที่มีแบบความสวยทั้งภายนอกทั้งภายในอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ตำแหน่งมาต้องไปทำอะไรบ้างสวยมากเนี่ยดูดิก็มีแบบภารกิจแบบว่าช่วยเหลือสังคมไปแบบว่าตามถิ่นธุรกันดารต่างๆไปเข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่นะแต่หลายคนก็สงสัยนะว่าเฮ้ยดูไม่ออกเลยอ่ะว่าเป็นสาวประเภท2แล้วคำถามนี้ก็ยังติดอยู่ในใจแบรนด์อยู่นะพี่รู้ทำไมคะเป็นสาวประเภท2จริงหรือเปล่าเป็นสาวประเภท2ค่ะคือต้องบอกว่าเดียก็ไม่ได้แบบสวยจนแบบว่าเหมือนผู้หญิงแบบว่าเลยขนาดนั้นแต่ว่าเดียสวยในแบบว่าที่เป็นสาวประเภท2ที่สวยคนนึงอะไรอย่างเงี้ยทำตัวไปอีกนะแต่หน้าคมหน้าเฉียวเลยนะเหมือนเป็นนางแบบได้นอกจากเป็นนางงามนี่เป็นนางแบบได้เลยเพราะหน้าแบบดูแบบสวยอินเจอร์อย่างนี้นะคุณผู้ชมก็กลับมาถามเรื่องกระแสหน่อยตอนนี้กระแสฮือฮามากมากเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับกระแสก็รู้สึกตกใจนิดนึงเพราะว่าตอนที่แบบเราไม่คิดว่ากระแสมันจะตอบรับดีขนาดนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามีคนแบบแอบถ่ายเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารูปที่อ่านผ่านมาก็มีคนที่แบบว่าไปงานแล้วก็แอบส่งมาเพราะว่าเขาแอบถ่ายเราอย่างเงี้ยเราก็แบบตกใจแบบว่าพออีกวันนึงมาปุ๊บมีแบบว่าเพื่อนส่งแบบมาให้ดูแบบเว็บต่างๆตอนแรกก็คิดว่าจะมาแค่แบบว่าเว็บ2เว็บอะไรแต่ว่ามาเป็น10นะ20 30เว็บเลยแล้วก็มีไปถึงเวียดนามด้วยเว็บไซต์ที่เวียดนามล่าสุดค่ะเวียดนามเขาก็ลงข่าวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงเดินเข้าไปก่อนที่จะไปเขาเรียกอะไรนะไปจับเหรอจับใบอะไรเงี้ยคือเดินเข้าไปปุ๊บเป็นยังไงคนหันมามองเราเยอะไหมมองค่ะเพราะว่าในงานเนี่ยมีสาวประเภท2ไม่กี่คนมีเดียแล้วก็จะมีอีก1 2 3คนนะคะไม่เยอะใช่แล้วก็แบบเวลาเดินเข้าไปอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็นึกว่าไปแบบไปเชียร์เพื่อนอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเราเดินเข้าไปนี่เขาก็แบบว่าไปยืนต่อแถวอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ยืนมองตกใจคือตอนแรกเห็นคนสวยผู้ชายก็ต้องมองคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วสวยแบบนี้อีกเป็นใครก็ต้องมองแบบเดี๋ยวหลัง
ต่พอเธอเดินเข้าไปต่อแถวเท่านั้นแหละโอ้โหหงายเงือกสิคะตกใจสิคะไม่คิดว่าสาวประเภท2จะสวยได้ขนาดนี้คือสวยจริงๆนะยอมรับเลยนะคะแล้วนะตอนนั้นที่เป็นกระแสเราไปรายงานตัวที่ไหนอะคะที่วัดนางสาวค่ะเปิดกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะใช่ตอนนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้อายุ21ปีค่ะก็คือเป็นปีแรกก็ไปรายงานตัวเลยใช่ค่ะผลที่ได้นะตอนนี้คือยังไงคะก็เราก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเพศสภาพเนี่ยไม่ตรงกับเพศกำเนิดค่ะใช่ค่ะคือเอาง่ายตอนนี้เหมือนเราเป็นผู้หญิงไปละจะไปทำตำหน้าที่ตรงนั้นไม่ได้แล้วใช่แล้วค่ะแล้วในความรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้เป็นทหารหรือไม่ได้เป็นในความรู้สึกเรามองยังไงเป็นทหารดีไหมหรือว่าก็เป็นทหารถ้าเกิดจะมองในแง่บอกคือมันก็ดีตรงที่เราได้รับใช้ชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราด้วยสภาพร่างกายต่างๆของเราที่เป็นสาวเพศ2อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปทำตรงนั้นไม่ได้ใช่นี่เลยแต่ว่าพี่ก็อยากจะรู้ว่าณวันนั้นเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งปกติเราก็สวยอยู่แล้วเรามีดีกรีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยสายตาที่จับจ้องเราคืออู้เชื่อว่าเวลาน้องประกวดเป็นเวทีต่างๆมันมีสายตาที่มองเราอยู่แล้วแหละแต่มันย่อมจะแตกต่างจากในวันที่เราไปรายงานตัวใช่ค่ะสายตาณวันนั้นมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างในวันนั้นก็สายตาที่คนที่มองมาก็จะมีทั้งแบบว่าชื่นชมแล้วก็จะมีที่แบบบางคนเราก็แบบเขาจะแบบว่าพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปใช่สายตาก็จะแบบอาจจะตกใจนิดนึงแปลกๆว่าอุ๊ยทำไมสวยจังคนก็แบบอุ๊ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วระวังตัวยังไงบ้างในวันนั้นเพราะว่าสื่อเริ่มจับตามองเริ่มจากเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องรอให้เป็นสื่อมวลชนอ่ะคนทั่วไปก็เป็นสื่อจะทำให้เราเป็นกระแสขึ้นมาได้ก็ต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ในจุดนั้นเนี่ยแหละเนี่ยมีการถ่ายรูปด้วยอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปอ่ะเราเองตั้งตัวทันไหมเราก็มันดังยิ่งกว่าตอนได้ตำแหน่งด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็เราก็แบบว่าทำตัวปกติค่ะก็แบบนิ่งๆไปก็ยิ้มเวลามีคนพูดคุยแล้วก็ยิ้มปกติค่ะยิ้มรับแล้วพอดังข้ามคืนชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามีเปลี่ยนแปลงค่ะก็จะมีคนรู้จักเรามากขึ้นอย่างล่าสุดก็คือแบบไปอยู่บน BTS อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบว่าเราก็ยืนอยู่ปกติแล้วจะเราจะเห็นเหลือไปเห็นคนที่แบบโทรศัพท์เงี้ยกำลังเลื่อนดูเขาก็กำลังดูข่าวเราอยู่ใช่แล้วก็แบบมองหน้าเราอะไรแบบนี้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแอบส่องเราอยู่แล้วเข้ามาแบบคุยไหมไม่ค่ะเขาก็มองว่าใช่หรือเปล่าไม่กล้าทักแล้วมีคนมาทักแล้วแบบมาขอถ่ายรูปบ้างไหมมีค่ะก็จะมีน้องๆที่เป็นแบบสาวเพศ2เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาแบบว่าขอถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ค่ะเนี่ยแหละก็คือความดังที่เปลี่ยนไปจากข้ามคืนค่ะเคยคิดไหมว่าในชีวิตนึงเราจะแบบดังขนาดนี้แล้วเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเน็ตเวิร์คเคยคิดมั้ยไม่คิดค่ะแต่ว่าพอมันมีกระแสออกมาเราก็ดีใจที่แบบว่าทุกคนให้ความสนใจในตัวเราอะค่ะใช่แต่ว่าพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงด้วยความที่เราเป็นสาวประเภท2แน่นอนใจเราก็คงไม่ได้ไปทางการเป็นทหารอยู่ละใช่ค่ะลึกๆเรามีความกลัวไหมก่อนที่เราจะไปนะอย่างช่วงนึงที่อาจจะอายุ19 20ยังไม่ถึงเกณฑ์แหละตอนนั้นเรากลัวไหมว่าเฮ้ยฉันต้องไปรายงานตัวต้องแบบมีเกณฑ์ทหารอะไรอย่างเงี้ยกลัวด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำหน้าอกหรือว่าทำศัลยกรรมอะไรใช่ตอนนั้นเป็นผู้ชายอยู่ใช่แล้วมันก็เป็นผู้ชายใช่ค่ะก็ยังไม่ได้มีหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเพราะว่าด้วยแล้วพอทำแบบศัลยกรรมหน้าอกแล้วก็ศัลยกรรมต่างๆมาแล้วพอก็แบบสบายใจขึ้นเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายเราไม่เหมาะที่จะเป็นทหารแล้วก็สบายใจขึ้นไปปอดนึงใช่ย้อนกลับไปเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นรูปลักษณ์แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ถ้าเกิดว่ารวบมาใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงจริงๆเลยก็คือตอนช่วงจบม.3ค่ะเพราะว่าพอจบม.3ปุ๊บเดียก็ไปเรียนต่อที่ปวช.เรียนปวช.แล้วที่วิทยาลัยเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้แบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงให้ไว้ผมยาวได้แล้วก็เริ่มใช้ชีวิตตั้งแต่ตรงนั้นนะคะนี่คือ before and after ค่ะแม่อันนี้ช่วงม2ม2อันนี้ม2ยังไม่ได้เต็มที่มาไกลเหมือนกันเนาะแต่โครงหน้าคือโครงหน้าคือน้องนาเดียแหละแต่ว่าด้วยความสวยที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่ว่ามาไกลมากมาไกลมากยิ่งผิวพรรณนี้ไกลมากเนาะจริงๆคือถ้าไม่บอกไม่รู้นะจริงๆแล้วถ้าไม่บอกไม่รู้เพราะว่าก็
แตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นยังไงต่อคือพอม.3เริ่มแต่งเป็นหญิงแล้วยังไงต่อแล้วก็เราก็เริ่มแบบว่าเก็บตังค์หาทำงานเก็บเงินเพื่อจะมาทำศัลยกรรมหน้าอกแล้วก็ผ่าตัดเป็นเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มความฝันเริ่มเป็นจริงสักแบบเริ่มทีละอย่าง2อย่างไปเรื่อยๆสมัยเด็กๆตอนนั้นชื่ออะไรคะพี่เชื่อว่าไม่ใช่นาเดียแน่นอนชื่อเดียค่ะชื่อเดียคือตอนแรกเลยชื่อเดียจริงๆเพราะว่าคุณพ่อชื่อกวางก็เลยลูกก็ชื่อเดียอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วพอมาเป็นสาวเต็มตัวจากเดียก็เป็นนาเดียเป็นก็พัฒนาเป็นนาเดียเฮ้ยชื่อมันมีการพัฒนาด้วยเหรอใช่ก็ต้องพัฒนาตามแบบว่าความเปลี่ยนแปลงความสวยอย่างนี้นะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่เปลี่ยนที่แบบไปเสริมหน้าอกเดี๋ยวขอโทษนะคะแปลงเพศไหมแปลงเพศยังค่ะแต่ว่ามีแผนว่าสิ้นปีนี้แล้วเสริมหน้าอกเนี่ยเสริมเมื่อไหร่เสริมมานานหรือเสริมมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะนี่แสดงว่าจริงๆนี่ต้องบอกว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยก็มีส่วนทำให้เราได้ตำแหน่งไหมคะตอนที่ได้ตำแหน่งยังไม่ได้ทำเลยค่ะเอ้าจริงเหรอใช่ค่ะตอนที่ได้ตำแหน่งมีโมซ่านี่ยังไม่ได้ทำหน้าอกแล้วทำยังไงดันเอาเหรอก็คือชุดก็คือจะใส่เป็นซิลิโคนเป็นเสื้อในที่มีฟองน้ำเยอะๆค่ะเนี่ยก็คือยังไม่ได้ยังตอนนี้คือยังไม่ทำศัลยกรรมเลยยังดูโดยตรงช่วงร่องยังดูแบนอยู่นะคือตอนนั้นยังไม่ทำศัลยกรรมเลยค่ะแต่สวยมากเป็นคนที่แบบตัวจริงก็สวยนะแต่เวลาถ่ายรูปก็ขึ้นกล้องใช่แต่หมายถึงตัวจริงก็สวยเนาะคือเคยมีคนทักใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นคนที่ขึ้นกล้องแบบตัวจริงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอไปดูผ่านกล้องอาจจะพี่ตาก็ต้องระวังนะคะเพราะเดี๋ยวน้องดาเดียจะไปขึ้นกล้องอ๋อไม่ใช่เหรอในรูปอ่ะทุกรูปที่เราดูเมื่อสักครู่เนี้ยเราเห็นว่าแบบมันสวยแบบไร้ที่ติมากตัวจริงก็สวยนะผู้ชมแต่ว่าเป็นคนที่แบบเหมาะกับคนในวงการเหมาะกับการทำงานในวงการกล้องจริงๆนะคะแต่ตัวจริงก็สวยนะต้องบอกก่อนนะตัวจริงต้องสวยนะอ่ะแล้วก็เส้นทางกว่าที่จะมาเป็นมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์ก่อนในตอนนั้นจากขอโทษนะคะภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นกระเทยหัวโปกตอนม .3 แล้วยังไงมาประกวดมิสมิโมซ่าได้ก็เดียก็พอเริ่มอายุประมาณ 16-17 ก็เริ่มเข้าสู่วงการประกวดนางงามก็เดินสายชายก็มีพี่เลี้ยงแบบชักจูงเข้าสู่วงการก็เดินสายประกวดมาเรื่อยๆตามงานวัดบ้างแพ้ซะส่วนใหญ่ชายหน้าแบบนี้แพ้หรอแพ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มงนางงามอะไรนะคะแต่ว่าเดียจะส่วนมากจะไปปังตรงด้านประกวดนางแบบเพราะหุ่นได้ไงส่วนมากจะไปได้มงตรงเวทีนางแบบแล้วเราก็ได้ทักษะตรงนั้นมาเยอะเช่นการเดินการโพสต์นางแบบมันจะแปลว่าดีกว่านางงามตรงที่มันจะได้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ทักษะตรงนั้นมาหรือขออนุญาตถามว่าในช่วงที่เราไม่ได้นะตอนนั้นความสวยยังไม่เท่านี้หรือเปล่ายังค่ะด้วยความสวยด้วยประสบการณ์ต่างๆทำให้เราแบบยังไม่เต็มที่แต่พอขึ้นประกวดเวทีมิสโมซ่าก็เราก็เริ่มแบบว่าพัฒนาในระดับหนึ่งแล้วเจนเวทีแล้วเริ่มเจนเวทีแต่แสดงว่านี่ต้องเริ่มการประกวดเนี่ยนานพอสมควรเพราะว่านี่เพิ่งอายุ21ได้มิสโมซ่าเมื่อปีที่แล้วด้วยถูกไหมตอนอายุ19สองปีที่แล้วใช่ค่ะคือแสดงว่าต้องเริ่มประกวดตั้งแต่เริ่มประกวดจริงๆเนี่ยตอนอายุ16 16สามปีผ่านไปอุ้ยแต่พูดถึงก็เป็นการเก็บประสบการณ์ได้เร็วนะ3ปีได้ตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้นะแล้วทีนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงคือรู้ตัวว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ม.3ถูกไหมคือรู้ตัวจริงๆรู้สึกว่าตัวเองผู้หญิงตั้งแต่เกิดค่ะก็คือแบบว่าตั้งแต่แบบว่าจำความได้ก็คือรู้สึกได้ตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขารู้กับเราไหมต้องบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าเดียโชคดีมากตรงที่ครอบครัวของเดียเนี่ยรับได้ตั้งรับได้ไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนนี้เลยก็คือเขาสนับสนุนเดียทุกอย่างชายด้วยทางที่ทางบ้านเนี่ยอาจจะมีแบบว่าลูกผู้ชายเยอะชายแบบว่าลุงป้าน้าอาก็มีลูกผู้ชายหมดแต่พอเรามาเกิดมาเป็นอย่างนี้เขาก็เริ่มแบบชอบสนับสนุนว่าเขาอยากได้ลูกสาวอยู่แล้วคือแสดงว่าคุณแม่ไม่มีลูกสาวมีพอมีหนูแล้วก็จะมีน้องสาวอีกคนน้องสาวแท้เป็นผู้หญิงค่ะแต่ในตระกูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายใช่ค่ะมันก็เป็นความโชคดีของนาเดียนะที่คุณพ่อคุณแม่เปิดใจค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมรับใช่แต่ว่าตัวเราเองคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดใจตั้งแต่เด็กๆนี่เป็นดรามีเยอร์ด้วยทำกิจกรรมต่างๆมาเยอะด้วยสวยปังขนาดนี้คุณผู้ชมระหว่างที่ดูในรายการเห็นรูปไหลไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเพอร์เฟกต์มากอ่ะคือหน้าสวยจริงๆไม่ใช่ว่าแกล้งชมเข้ามา
ในรายการนะแต่สวยจริงๆเพอร์เฟคทุกรูปขออนุญาตถามอีกเหมือนกันถามแบบเจาะลึกว่าสวยเป๊ะปังอลังเวอร์ขนาดนี้หน้าเราไปทำอะไรมาบ้างก็เพิ่งจะไปทำศัลยกรรมจมูกมาได้ประมาณ1เดือนใช่แล้วก็จะมีฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์แค่นี้แสดงว่าตอนประกวดก็ยังไม่ได้ทำหรอตอนประกวดนี่คือออริจินอลเลยค่ะเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าเดิมทีก็เป็นคนที่จมูกโด่งอยู่แล้วนะพอดีว่ามีเชื้อแบบฝรั่งอเมริกามีเชื้อฝรั่งด้วยนะคะคุณปู่เป็นคนอเมริกาค่ะคุณพ่อเป็นลูกครึ่งก็จะเป็นลูกเซียก็จะได้เชื้อตรงนั้นมาถือว่าหน้าก็มีความคมอ่ะคือหน้าของลูกครึ่งอ่ะส่วนใหญ่จะมีความชัดบ้างตาหรือช่วงบริเวณตาชัดอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนประกวดเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยออริจินอลเพราะว่าเพิ่งอายุ19เองมันเราก็ยังแบบว่าไม่รู้อะไรคือตอนนั้นจริงๆจะบอกว่าก็สวยอยู่แล้วนะตอนนี้ก็สวยหนักขึ้นมากว่าเก่าอีกนะคะต้องบอกเลยว่าผู้หญิงอย่างเรานะฮะต้องหันมาดูแลตัวเองบ้างแล้วล่ะนะฮะเราก็ดูแลแล้วบอกเลยว่าเราก็ดูแลแต่ต้องบอกว่าคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือถามว่าผู้หญิงอย่างเราก็ดูแลนะบางครั้งบางทีแต่ว่าคือ born to be อ่ะน้อง born to be ที่จะเกิดมาเป็นแบบนี้จริงเราเคยเสียใจกับชีวิตไหมที่แบบฉันเกิดมาเป็นสาวประเภท2ทำไมฉันไม่เกิดมาเป็นผู้หญิงล่ะความสวยฉันมีเยอะขนาดนี้เคยคิดไหมมันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบว่าเราอาจจะแบบคิดแบบว่าทำไมแบบว่าเราเกิดเป็นสาวเพศสองทำไมเราไม่เกิดผู้หญิงเลยมันก็มีบ้างค่ะช่วงเวลานั้นแต่พอเราได้มาใช้ชีวิตต่างๆเราก็รู้สึกดีใจที่เราเกิดเป็นสาวเพศสองเพราะว่าตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกถึงความพยายามเราได้ทำความพยายามด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะดูแลตัวเองใช่โอ้สวยจริงๆคุณผู้ชมบ่อยนิดนึงนะคะเพราะตอนที่มองแล้วเพลินอยากรู้จังเลยว่าตอนที่ประกวดมิโมซาอยากรู้ว่าตอนได้ตำแหน่งตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นในกองเราก็เด็กสุดอะเนาะเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เพราะว่ามีตัวเก่งเราไม่ได้อยู่ในโผล่ตัวเก่งเลยใช่มามืดเหมือนแบบว่าพอวันจริงปุ๊บเราเหมือนแบบว่าองลงเนี่ยไอ้องลงไปอีกแต่หน้าสวยมากหน้าอินเตอร์มากค่ะเหมือนแบบอยากให้เป็นผู้หญิงแล้วไปประกวดแบบพวกมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สแล้วไปประกวดระดับโลกโคตรน่าได้อะนี่ขนาดแบบออริจินอลนะออริจินอลเออจริงๆอ่ะความฝันต่อไปตอนนั้นมองลงละเรามีความฝันเรามีความคิดแล้วว่าสเต็ปต่อไปฉันจะเป็นยังไงต่อก็สเต็ปต่อไปก็คือมีวางแผนไว้แล้วค่ะว่าจะไปประกวดเมืองที่เมืองนอกต่อเป็นเวทีของสาวประเภท2ระดับอินเตอร์ขึ้นไปแล้วก็อยากจะเป็นนางแบบใช่อยากจะไปเป็นเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นละครอย่างนี้อยากเล่นไหมเล่นละครก็อยากเล่นค่ะแต่ด้วย acting เรายังไม่ผ่านต้องไปเรียนเพิ่มนิดนึงแต่ว่าพระเอกเนี่ยสิต้องหนักใจต้องหนักใจร้อยเอกระหว่างพระเอกที่สูงกว่า180นะเราอาจจะไม่เหมาะตรงนั้นนะเราอาจจะเหมาะตรงเป็นนางแบบมากกว่าเพราะเกิดเป็นนางเอกปุ๊บพระเอกต้องวิ่งมาซบอกอย่างแน่นอนใช่ค่ะตัวตรงนั้นเพราะว่าหุ่นเขารูปร่างเขาเหมาะกับการโกอินเตอร์ใช่เหมาะกับสายงานนางแบบมากกว่าพี่อยากเห็นสลาซี่เห็นแบบเราพูดคุยอย่างเงี้ยมีความเป็นหญิงมีความดูแบบคือเขามีความมั่นใจแต่ว่ามีความเป็นคุณสตรีในตัวพี่อยากจะรู้ว่าจะโกอินเตอร์ทั้งทีเวลาเดินแบบของเราเนี่ยเป็นยังไงโชว์เดินแบบให้ดูนิดนึงได้ไหมคะตรงไหนดีเดินจากตรงไหนเดินจากด้านซ้ายจากนี้ไปตรงนู้นได้เลยค่ะจิกใส่กล้องแรงๆให้ต้องแตกไปเลยก็ได้นะคะโอเคนะมาเลยค่ะโอ้ว้าวสุดยอดสุดยอดนี่เวทีใหญ่กว่านี้ก็ให้เดินดูแล้วเพลินดูแล้วฟินมากนี่เวทีเราดูเล็กไปเลยทันทีนะคะ ไม่อยากหาน้องยาว่าอยากให้สองคนนี้ไปเดินนะคะจะแบบตัวไร้เพราะว่าเขาสูงมากแต่เดี๋ยวเรามาทักทายทาง Facebook Live กันบ้างได้เลยค่ะมี Facebook Live นะคะเข้ามากันเยอะเลยนะคะแฟนคลับน้องดาเรียก็มาน้องดาเยอะๆน้องนาเรียโอ๊ยแนนรู้สึกว่าชอบพันกันนะลิ้นเป็นไรนะอยู่ใกล้คนสวยไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมนะคะเออนะมีมาทักทายเยอะเลยนะคะคุณนะคะบอกว่าสะดุดจุงนะคะเดี๋ยวนะสะดุดจุงนี่คือสะดุดความสวยหรือว่าอะไรยังไงคะคือตัวของน้องอ้อน่าจะสะดุดอะพอเห็นปุ๊บสะดุดเลยอะความสวยมันสะดุดตาสะดุดใจว่าจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าสวยอยากจะดูต่ออย่างนี้นะคะมีคุณพรค่ะบอกว่าสวัสดีจ้าคุณประภาสิริบอกสวยมากๆเลยค่ะนะมีคุณแอม
มนะคะบอกว่าโหยสวยมากนางฟ้าเกณฑ์ทหารเลยยังมีอีกแบรนด์มีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาทักทายบอกสวยมากค่ะค่ะมีอุ้ยนี่มีพี่น้องชาวลาวนะคะที่ชมอยู่ที่ประเทศลาวนะคะบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะส่งหัวใจมารัวๆเลยค่ะนี่สวยมากๆสวยจริงๆน้องออยบอกว่ารักเลยนะน้องแปงบอกสวยตลอดการจริงๆน้องเดียคนสวยขอบคุณค่ะคุณSUM คุณซ้อไม่ใช่ซ้อมนะคุณจะเป็นอะไรคุณสำอะไรสักอย่างถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยจริงๆนะคะสวยมากค่ะคุณรัชยาบอกมีความเป็นแองเจลิน่าโจลีเฮ้ยจริงๆเรานึกถึงหน้าไปฟิลประมาณนั้นอะไปฟิลแบบอินเตอร์ส่วนมากคนจะทักก็เหมือนพี่ซินดี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีความคล้ายเหมือนกันหน้าแบบหน้าเฉียวนะคะโอ้ยรักเลยนะอ่ะเชื่อเหลือเกินว่ามีคนมาชื่นชมเราเยอะมากๆตอนนี้เราก็มีช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหลังจากที่เป็นกระแสเนี่ยยอดติดตามเราแฟนคลับเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะยิ่งใน Instagram ก็เยอะขึ้นหลักอะไรหลักพันหรือหลักหมื่นยังหลักพันอยู่แต่ว่าตอนแรกคืออาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมเพราะเราอาจจะเพิ่งแบบคือไม่ได้เป็นที่รู้จักมากแต่ตอนนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาส่วนใหญ่แฟนคลับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นยังไงเป็นก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะค่ะผู้ชายก็มีค่ะสวยขนาดนี้แบงเราเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีเจ้าของหัวใจแล้วหรือยังยังไม่มีค่ะจริงหรอใช่ยังไม่มีจริงหรือเปล่าจริงค่ะอย่าทำนิ้วอย่างนี้สิน้องบอกว่ายังค่ะนะคะแล้วก็มืออยู่อย่างนี้จริงหรือเปล่านี่มันผ่านวันที่หนึ่งมาแล้วนะคะต้องพูดความจริงนะคะใช่ค่ะยังไม่มีหรอยังไม่มีค่ะอย่างนี้สเปคบอกสเปคนิดนึงได้ไหมหนุ่มคนไหนที่จะพิชิตใจน้องสเปคอะค่ะสเปคก็ถ้าเกิดพูดตามแบบว่านางงามเลยก็คือแบบเอาคนที่เป็นรับในเพศสภาพเราได้แล้วก็รักเราจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถคุยกันรู้เรื่องใช่แล้วแต่จริงๆแล้วคือเราไม่มีเป็นคนไม่มีสเปคด้วยเป็นคนที่แบบว่าถ้าชอบก็คือชอบแบบว่าอย่าคิดว่าคนเราถ้าเกิดมันจะได้กันยังไงก็ต้องได้กันมันจะได้กันยังไงก็ต้องได้มันจะได้รู้จักกันมันจะรู้จักกันมันก็จะต้องได้รู้จักกันนี่นะคะแล้วที่ผ่านมาช่วงชีวิตที่ผ่านมาพี่เชื่อว่าสวยๆแบบนี้ไม่น่าจะรอดพ้นความเป็นโสดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีช่วงที่แบบมีแฮปปี้มีช่วงเวลาก็คือมีแฟนมีค่ะมีส่วนใหญ่แฟนเราเป็นประเภทยังไงเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายเป็นผู้ชายเลยใช่ไหมเป็นต้องเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะที่ผ่านมาก็คือเป็นคนไทยหมดเลยค่ะจริงหรอใช่แต่จะมีก็มีคุยกับชาวต่างชาติบ้างแต่ว่าด้วยระยะทางอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะเราเนี่ยสูงมากชายไทยส่วนใหญ่มายืนเรียงแถวกันเนี่ยก็อาจจะยังแบบไม่เท่าเราส่วนมากแฟนที่ผ่านมาก็ตัวเตี้ยตลอดอ๋อเหรอใช่ก็ไม่จำเป็นก็หายากไหมพี่อู๋ร้อยเก้าสิบไอ้ร้อยแปดสิบขึ้นผู้ชายนี่หายากนะจริงๆนี่ร้อยแปดสิบนี่ก็ว่ายากแล้วนะส่วนมากเท่ากันนะส่วนมากถ้าเกิดสูงฉางสูงจริงก็ต้องไปฝรั่งหลายคนก็สงสัยอายุเพิ่ง21ค่ะยังเรียนอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะเรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเกษตรค่ะในระดับปวส.ใช่อีกกี่ปีจบเนี่ยอีก1ปีจบปวส.ค่ะแล้วก็จะต่อมหาลัยอีก2 ปีก็ดีไปอีก3ปีจบแล้วนะคะก็ยังเรียนอยู่แล้วอนาคตมีความใฝ่ฝันที่จะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรอนาคตก็คืออยากจะมีธุรกิจของตัวเองค่ะเพื่อที่จะแบบว่าด้วยเราเรียนทางแบบว่าเดียต้องบอกเดียก่อนเรียนด้านการท่องเที่ยวมาก็อยากจะเปิดบริษัททัวร์อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็อยากจะเป็นไกด์ถ้าเกิดในอาชีพที่ตรงกับสายการเรียนแต่ว่าถ้าเกิดในความฝันของเราจริงๆเดียก็อยากจะเป็นนางแบบอยากจะไปแคสงานต่างประเทศเพื่อจะได้แบบเดินทางต่างประเทศเพราะว่าที่ต่างประเทศอาจจะเปิดรับทางด้านสาวเพศสองมากกว่าที่ประเทศไทยนะคะชายที่เป็นนางแบบที่เป็นสาวเพศสองจริงๆก็มีเยอะที่ต่างประเทศก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นอ๋ออยากจะตัวริงเจอใช่ค่ะนี่ดีเลยพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนางแบบมีใครที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้เราหรือเปล่าก็คนที่เป็นไอดอลก็คือพี่ซินดี้ค่ะใช่เพราะว่าชอบพี่เขามาด้วยแบบว่าแอตติจูดการโพสท่าการเดินต่างๆก็ใช่ต้องพี่ซินดี้คนเดียวเขาเลยใช่เคยมีโอกาสเจอเขาไหมคะยังค่ะยังนะถ้าเจอจะบอกเขาว่าอะไรอ่ะถ้าเขาดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยค่ะก็อย่างงี้พี่เป็นแรงบันดาลใจเข้าไปก่อนเลยไหม
ข้าไปก่อนเลยไหมถ้าได้โอเคถ้าได้ได้ถ้าได้นะคนเราชอบอะเนาะถ้าเจอตัวจริงๆของไอดอลเราก็อยากจะไปกอดไปพูดคุยอย่าไปอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านิ้วปัจจุบันเนี่ยสาวประเภท2ที่มีบทบาทในสังคมก็มีมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศระดับโลกสำหรับตัวเราเนี่ยเรามองว่าอย่างไรบ้างสำหรับบทบาทของสาวประเภท2ในยุคปัจจุบันก็ในยุคปัจจุบันนะคะต้องเรียกได้ว่าสังคมเปิดโอกาสให้สาวประเภท2มากขึ้นหรือแต่ว่าจังอาจจะมีแบบว่าบางสถานที่หรือว่าบางคนที่ยังไม่เปิดใจรับเราแต่ว่าต้องบอกว่าบทบาทของสาวประเภท2นั้นมันมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนโชคดีที่คนคือแบบรุ่นก่อนๆเนี่ยปูพื้นฐานไม่ดีพอมาถึงรุ่นเราแล้วเราก็แบบว่าต้องปูพื้นฐานที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่จะได้รุ่นหลังเนี่ยสาวประเภท2รุ่นหลังเนี่ยจะได้มีโอกาสมากขึ้นใช่เพราะว่าต้องเรียกได้ว่าในวงการการทำงานของสาวประเภท2เนี่ยมันมีน้อยด้วยที่เปิดรับเราจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเชื่อว่าถ้าเกิดคนเราอะค่ะใช้ความสามารถในการทำงานจริงๆเดี๋ยวเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานอะไรค่ะเราก็สามารถเข้าทำตรงนั้นได้โอ้โหคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าสาวประเภท2รุ่นก่อนหน้าเราโชคดีอย่างนึงนะแต่ละคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถแล้วพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าสาวประเภท2อย่างเราก็เป็นคนเดียวของสังคมได้สาวประเภท2ก็มีความสามารถได้ทำให้ก็มีพื้นที่ให้กับสาวประเภท2ในยุคเราตัวของน้องเดียก็เช่นเดียวกันน้องนาเดียก็จะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นสาวประเภท2ให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าฉันก็มีศักยภาพระดับสากลนะจ๊ะบอกเลยอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนน้องๆจะมีจุดยืนแล้วหนูอยากมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ดูอยู่ไหมคะก็เป็นเหมือนเป็นตัวแทนของสาวประเภท2ก็อยากจะฝากบอกทุกคนมาว่าบางทีอะค่ะทัศนคติต่างๆอะค่ะเราห้ามใครไม่ได้ว่าเขาจะมองเรายังไงแต่ว่าบางทีอะค่ะการปฏิบัติตัวต่อกันนะคะเดี๋ยวถือว่ามันเป็นแบบว่าปัญญาชนที่แบบคนเราจะปฏิบัติต่อกันคือบางทีเราไม่ควรที่จะไปเหยียดหยามหรือพูดดูถูกคนที่เป็นสาวประเภท2ค่ะเพราะว่าเขาก็มีหัวใจมีชีวิตอะค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ชอบเราก็ตีตัวออกห่างก็ได้หรือทัศนคติที่แบบว่าต่างๆที่ไม่ดีต่อสาวประเภท2ค่ะเราไม่ได้ห้ามให้คุณคิดแต่เราแค่อยากจะขอแค่คุณให้โอกาสให้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นคนดีของสังคมได้เช่นกันนี่แหละเหมาะแล้วที่ได้มงลงนะคะทั้งสวยและจิตใจดีตอบดีด้วยที่สำคัญนะคุณผู้ชมอีกอย่างนึงฉายาที่เขาได้มาอยากรู้มากเลยว่าถ้าเราได้ฉายานี้มาเราจะรู้สึกยังไงถามน้องเลยละกันเนี่ยกับฉายาที่ชื่อที่ว่าสวยถวายมดลูกก็ต้องบอกว่าดีใจนะคะที่แบบว่าคนแบบว่าชื่นชมเราแบบอยากยกมดลูกให้แต่ว่าจริงๆก็คือเราภูมิใจที่เราเป็นสาวประเภท2ค่ะแต่ว่าถ้าดีถ้ามันยกให้ได้จริงๆก็อยากจะได้แต่มันก็ต้องยกให้ไม่ได้มันยกให้ไม่ได้อ่ะสิเอาไว้เดี๋ยวพี่ยกให้แต่จริงๆการที่เขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาก็เห็นถึงความสวยที่แบบสวยมากอ่ะสวยมากขนาดต้องถวายมดลูกให้อย่างนั้นเลยนะใช่ค่ะจริงๆแต่ว่าบังเอิญว่ามันยกให้กันไม่ได้ยกไม่ได้สินั่นน่ะสิเอาล่ะนี่คุณผู้ชมความสวยระดับนี้น้องเองมีความฝันที่จะโกอินเตอร์ไประดับโลกเลยนะคะสำหรับน้องนาเดียแล้วก็จุดเริ่มต้นของน้องเนี่ยถ้าเกิดเห็นตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กๆอยู่แววมันอาจจะไม่ได้ฉายรัศมีขนาดนี้แต่พี่เชื่อเหลือเกินว่าก็ยังมีเด็กๆหลายคนที่เขาพูดกันภาษาชาวบ้านเล่นๆก็กระเทยหัวโป๊กเนี่ยแหละก็มีความฝันที่อยากจะมาอยู่จุดเราอยากจะบอกอะไรกับน้องๆบ้างอันดับแรกเลยคือเราต้องมีความฝันต้องมีและตามมาก็คือความพยายามอย่างที่ต่อมาก็คือความมุ่งมั่นใช่พอเรามี3อย่างเนี้ยเดียเชื่อว่ามันไม่ยากที่เราจะเดินตามความฝันจริงๆเพราะบางคนนะคะมีความฝันแต่ไม่ลงมือทำมันความฝันก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะแต่พอเดียค่ะพอเรามีความฝันแล้วอะค่ะเราก็เริ่มลงมือทำบางทีอาจจะได้ช้าบางคนอาจจะโอกาสจะมาช้าแต่ว่ามันมาแน่นอนเพราะว่าความพยายามอะค่ะมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยค่ะเราได้ระหว่างอะไรระหว่างทางก็ยังดีใช่ไม่ว่าจะเป็นความพยายามต่างๆเพราะว่าแต่พอเราสำเร็จในความฝันนึงแล้วไม่ผิดที่ควรจะไปฝันต่อคนเดียวก็เดียวก็ฝันต่อไปเรื่อยๆค่ะใช่ฝันไปเรื่อยๆเขาบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยคนที่ทำงานไปด้วยประกวดไปด้วยเรียนไปด้วยมันจะส่งผลกระทบกับการเรียนตัวเดียเองมีปัญหาตรงนั้นบ้างไหมคะมีปัญหาไหมมีค่ะแต่ว่าเราก็สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าที่วิทยาลัยของเดียที่ได้เรียนอยู่ค่ะเขาแบบว่าช่วยเหลือ
ช่วยเหลือทางด้านนี้ด้วยก็แบบว่าไปเรียนซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าสนับสนุนเราค่ะใช่อ๋อดังนั้นเราก็สามารถที่จะแบ่งเวลาได้ใช่ค่ะนะคะดังนั้นน้องๆเช่นเดียวกันมีความฝันนะฝันได้แต่ว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเรานะคือทุกคนก็ต้องเรียนเนาะใช่ค่ะอนาคตเป็นยังไงใช่ทิ้งไม่ได้จริงทิ้งไม่ได้มันเป็นความรู้ของเราใช่แล้วค่ะจะได้ฉะฉานเวลาตอบคำถามแบบนี้มาอ่าน Facebook ไลฟ์ต่อดีกว่าแบงค์โอ้ยมีหลายท่านนะเข้ามาชมอย่างเดียวเลยค่ะนะคะบอกว่าแยกหญิงแท้กับเทียมไม่ออกเลยถามเลยที่ไหนไหนหญิงแท้หญิงเทียมคะนั่งกันอยู่3คนนี้เริ่มงงใครเป็นแท้ใครเป็นเทียมนะคะแล้วก็บอกว่าพี่นาลีที่พี่นาเดียสวยมากเลยนะคะอยากถามว่าน้องนาเดียเกณฑ์อาหารย่างอ๋อนี่ไงก็เป็นประเด็นอยู่ค่ะคุณพี่ใบหม่อนค่ะเกณฑ์ไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของความสวยความงามและความเป็นกระแสของน้องที่ไปเกณฑ์อาหารแล้วเป็นกระแสฮือฮามากๆเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิกใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของที่เอมี่คลินิกค่ะเอมี่คลินิกใช่ค่ะแล้วก็มีความพิเศษด้วยใช่ค่ะเห็นว่าพบกิฟต์วอเชอร์มาฝากแฟนรายการด้วยเพราะว่าทางคลินิกพอรู้ว่าจะมาออกก็รีเอากิฟต์วอเชอร์มาสนับสนุนเลยมาแจกทุกคนให้ไปทำสวยกันวันนี้มีมากี่ใบคะให้กี่คนมีมาทั้งหมด4ใบค่ะ4ใบมีเท่าไหร่บ้างใบเท่าไหร่จะมีมูลค่า 3,000 บาทเนี่ย3ใบก็จะมีอีก1ใบนึงเป็นมูลค่า 5,000 บาทว้าวโอ้โห4รางวัลนะคะ 3,000 บาท3รางวัลและ 5,000 บาท1รางวัล3,000 บาทนี่ทำอะไรได้บ้างคะเป็นทำทรีทเมนต์ค่ะแล้วก็จะเป็นฉีดผิวใสอะไรอย่างงี้ทำหน้าใช่คลินิกอยู่ที่ไหนคะคลินิกของเราจะมีอยู่6สาขาค่ะมีที่ห้วยขวางลาดพร้าวราชพฤกษ์นะคะจันทบุรีเพชรบุรีแล้วก็อุดรธานีค่ะคลินิกเนี่ยคุณผู้ชมคะโอ้โหวอลเชอร์ที่ได้จากคลินิกมามันช่างเหมาะเหม็นกับช่วงสงกรานต์เหลือเกินเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีการวางแพลนนะคะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปสาดนะฉันต้องกลับบ้านฉันต้องสวยฉันต้องดีก็อาจจะต้องไปเพิ่มความสวยกันได้ที่คลินิกคลินิกนี้ให้ทำอะไรยังไงบ้างคะคลินิกของเราต้องเรียกว่าเป็นครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการศัลยกรรมทำทรีทเมนต์นะคะหรือจะเป็นเวชภัณฑ์ต่างๆใช่ศัลยกรรมนี้ก็มีทุกอย่างเลยค่ะใช่ทุกอย่างไม่ว่าจะทำตาทำจมูกทำหน้าอกหรือว่าจะเป็นแบบว่าฉีดผ่าตัดไขมันหลุดไขมันก็มีอ๋อมีหมดมีแต่กิฟต์วอเชอร์จริงๆแล้วกิฟต์วอเชอร์เอาไปทำอะไรได้บ้างกิฟต์วอเชอร์จะเป็นตัวทรีทเมนต์ค่ะอ๋อตัวทรีทเมนต์ที่ได้ 5,000 บาทก็ทรีทเมนต์เหมือนกันเป็นทรีทเมนต์แล้วก็ฉีดผิวใสสาวๆห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราจะแจกด้วยวิธียังไงดีโทรเข้ามาในรายการไหมคะใช่เปิดสายเลยตามหน้าจอตรงนี้เลยคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาลุ้นรับบัตรกันได้เราจะถามคำถามเกี่ยวกับน้องนาเดียเชื่อเหลือเกินถ้าเกิดใครที่ติดตามตอบถูกอย่างแน่นอนนะคะเบอร์ตอนนี้ปรากฏตรงหน้าจอแล้วยกหูโทรศัพท์แล้วก็กดมาเลยที่1800-694-5145อันนี้โทรได้แบบ worldwide ทั่วโลกเลยนะคะหรือว่าที่02-942-3319 02-942-3498นะคุณผู้ชมเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอเรารอรับสายระหว่างรอรับสายนะตอนนี้มีคนแซวเข้ามาในเฟซไลน์บอกว่าทำไมวันนี้ไม่เอามงมาด้วยค่ะมงต้องมงสิวันนี้มงอยู่บนหิ้งบนหิ้งนะคะเนื่องจากว่าช่วงไปเกณฑ์ทหารเนี่ยต้องยกมงลงก่อนนะคะวันนี้วันนี้ก็เลยไม่ได้เอามงมาด้วยนะคะถึงไม่เอามาก็ยังสวยนะคุณเราก็ยังมีภาพติดตาคือเขาสวมมงอยู่นะคะมันเหมือนแบบมันเป็นภาพจำไปแล้วอ่ะถึงไม่ลงมงเราก็รู้สึกว่านี่มีมงอยู่บนหัวเขาก็สวยอยู่แล้วแหละนะแล้วก็นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมโทรกันมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีนี่น่าจะเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับของน้องๆมีคำถามอะไรอยากจะให้เราถามเนี่ยได้เลยหรือโทรเข้ามาในรายการแล้วเดี๋ยวเราจะมีคำถามจากน้องนาเดียเนี่ยแหละเป็นคำถามที่ไม่ยากอย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่เราได้สัมภาษณ์กันไปในรายการนะคะแต่ว่าณตอนนี้ค่ะระหว่างรอสายพูดคุยกันต่อเลยจริงๆตอนนี้เราเองเนี่ยก็เริ่มมีงานมารุมเร้าเยอะขึ้นมีเยอะขึ้นค่ะค่ะการเลือกงานอย่างเงี้ยเราเป็นคนสกรีนเองไหมว่าจะต้องรับงานแนวไหนอะไรยังไงเป็นก็ตอนนี้ก็คือรับเองค่ะแล้วก็มีสกินงานก็คือจะเป็นงานที่เราสามารถทำได้เช่นถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกรายการก็ส่วนมากก็จะเป็นส่วนมากก็จะรับหมดนะเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ก็
ถ้าเกิดว่ามันไม่โป๊เปื่อยเกินไปก็พอได้มีข้อจำกัดแค่ไหนกับการถ่ายแบบเซ็กซี่เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงแท้หญิงเทียมก็หันมาถ่ายเซ็กซี่กันเยอะมากเซ็กซี่ก็คือแบบว่าอย่างเคยไปถ่ายชุดว่ายน้ำด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุดว่ายน้ำแต่ถ้าถอดหมดเลยก็อาจจะแบบยังไม่สะดวกยังไม่สะดวกยังไม่สะดวกนะคะแต่ก็เป็นประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนี้ได้ได้อยู่ตอนนี้ทำหน้าอกไปแล้วด้วยใช่ค่ะโอ้ภูมิใจกับหน้าอกที่ได้ใหม่มามากน้อยแค่ก็ดีใจค่ะที่แบบว่าทำเรามีหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำแรกๆก็คือแบบพอแบบดูแบบดูเอาดีใจอะไรอย่างเงี้ยคือความเปลี่ยนแปลงแน่นอนร่างกายของผู้ชายเดิมๆก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้ชายอย่างที่เห็นแบบนั้นแล้วจู่ๆพอมันมีหน้าอกขึ้นมาเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไหมว่าเราเป็นผู้หญิงมากขึ้นรู้สึกค่ะเป็นผู้หญิงมากขึ้นรู้สึกว่าการใส่เสื้อผ้าหรือการแต่งตัวต่างๆก็มันทำได้มากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนพอเรายังไม่มีหน้าอกค่ะการใส่ชุดโป๊ๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สวยอะเนาะพอมีหน้าอกแล้วอะไรเงี้ยมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้นคือรูปร่างเราก็จะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแต่อย่างนึงคุณผู้ชมในเรื่องของการแต่งตัวอย่างเงี้ย คือเราเป็นคนที่สรีระตัวสูงค่ะหาเสื้อผ้ายากไหมในการใส่ในตลาดยากไหมก็คือก็ถ้าเกิดไปซื้อตามตลาดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากนิดนึงแต่ว่าด้วยเทรนด์สมัยนี้มันก็อะไรนะเขาเรียกเป็นกางเกงขาลอยมันก็ดีสำหรับเราตรงที่ว่าเราก็ใส่แบบลอยลอยไปแบบเป็นเทรนด์คือทำเป็นเทรนด์ไปนะคะช่วงนี้นั่นที่เทรนด์ขาลอยมาในช่วงนี้ถ้าเป็นเทรนด์คุมนี่อาจจะแย่นิดนึงสไตล์การแต่งตัวของเราส่วนใหญ่เนี่ยถ้าชีวิตประจำวันเราเห็นหน้าจอเราเห็นในรูปเมื่อสักครู่เนี้ยคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแต่งตัวสวยๆแต่ชีวิตประจำวันจริงๆของนาเดียเนี่ยเป็นยังไงชีวิตประจำวันไม่ใช่คนแต่งตัวเยอะเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าด้วยเป็นคนไม่ค่อยได้แบบเวลาไปไหนก็คือจะไปหน้าสดแต่ว่าก็จะมีแบบปิดแมสอะไรนี้มากแต่ว่าเป็นคนก็คือแต่งตัวไม่ได้แต่งเยอะค่ะใช่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดก็ได้ใช่ไหมกล้ามเสื้อยืดอะไรก็ได้คือบางคนเขาต้องสวยตลอดเวลาตัวเราไม่ได้แบบนั้นไม่ค่ะเดี๋ยวเป็นคนเซ่อๆได้เลยเซ่อๆใช่ไม่ค่อยแต่งหน้าสบายๆอ้าวแล้วเวลาเราไม่ได้แต่งจัดเต็มแบบนี้เรามั่นใจเหรอเพราะเราเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วนะก็มีมันก็ด้วยเราแต่งมานานแล้วอะไรเงี้ยสบายพอเจอเพื่อนเจอญาติฝูงอะไรก็เราก็ปกติค่ะแต่ว่าพอหลังๆมานี่ก็เริ่มแบบว่าเริ่มแต่งตัวมากขึ้นค่ะใช่ด้วยมีความมีชื่อเสียงอะไรงี้ก็แต่งหัดแต่งหน้ามากขึ้นต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นหน่อยอย่างนี้ต้องแคร์สื่อบ้างอาจจะไม่จัดเต็มตลอดแต่ก็ต้องมีความดูสวยดูดีอยู่แหละใช่ค่ะอ่ะมีสายเข้ามาละตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมาลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์นะคะจากสาวสวยของเราน้องนาเดียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอมี่คลินิกเอมี่คลินิกค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะโอเคคุณอะไรคะใหม่ค่ะคุณใหม่โทรจากจังหวัดอะไรเอ่ยค่ะโทรจากเชียงใหม่ค่ะอ๋อดีค่ะคุณใหม่โทรมาจากเชียงใหม่น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่ค่ะผู้ชมนาเดียคุณใหม่คุณใหม่ติดตามตั้งแต่ช่วงแรกเลยไหมคะก็ดูอยู่ค่ะมีเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วพอดีเป็นแฟนคลับของน้องใช่ค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นแฟนคลับวันนี้ต้องรู้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีคำถามมาถามด้วยพี่ขอเป็นคำถามที่แบบง่ายสุดๆเลยน้องนาเดียเองเนี่ยนะคะก่อนที่จะมันมีกระแสในเรื่องของการไปรายงานตัวกินอาหารอย่างนี้นะเคยมีมงลงมาก่อนพี่ถามว่ามงนั้นน้องนาเดียได้ตำแหน่งอะไรมาเน่ถ้าเป็นแฟนคลับไม่ต้องตอบได้เลยนะคือเพิ่งติดตามค่ะเพิ่งติดตามเพราะว่าจริงๆเพิ่งดูตอนที่กระแสของน้องเขาไปเกณฑ์ทหารนะคะก็รู้สึกว่าชอบที่ว่าเขามั่นใจแล้วก็สวยแต่ว่ายังไม่ได้ลือเรื่องราวน้องเลยแต่ว่าพอรู้ว่าออกรายการก็เลยรีบมาดูค่ะค่ะแล้วแสดงว่าก็เพิ่งเปิดมาดูกันใช่ไหมถ้ารายการเพิ่งเปิดค่ะเปิดเอาอย่างนี้ให้น้องนาเดียถามแล้วกันว่าน้องนาเดียจะอะไรไม่ได้ง่ายเป็นง่ายเลยคือเดียไปเกณฑ์จังหวัดไปเกณฑ์ที่จังหวัดอะไรเกณฑ์ทหารที่จังหวัดอะไรเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าติดตามจากการเกณฑ์ทหารถูกไหมได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะได้ไหมพี่ใหม่ได้ยินคำถามไหมคะค่ะน้องนาเดียไปเกณฑ์น้องนาเดียเนี่ยเกณฑ์ทหารที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครที่ถูกต้องคุณใหม่ก็
ก็ได้กิฟต์วอเชอร์ไปฮะ 3,000 บาทก่อนถูกมั้ยคะเพราะว่ารางวัลแรกของเราก็จะเป็นเรื่องจากนะคะนาเดียเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มีอะไรอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะน้องใหม่ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามน้องนาเดียขอบคุณค่ะเฟซแล้วก็ IG อยู่ค่ะค่ะติดตามขอบคุณนะคะชอบมากเลยค่ะเป็นกำลังใจจริงทำไมถึงชอบน้องนาเดียเป็นพิเศษนะคะชอบที่เขาเป็นคนมั่นใจอ๋อเป็นคนมั่นใจคนที่คิดดีโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณใหม่ยังไงติดต่อทางหลังไมค์ด้วยนะคะทิ้งที่อยู่ไว้ด้วยเดี๋ยวจะได้ส่งกีบอร์ดเชื่อไปให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสายต่อไปเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วอุ๊ยง่ายจังเลยฉันอยากได้บ้างนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่วันนี้เลยค่ะ02นะคะ942-3498นะคะแล้วก็02-942-3319นะคะถ้าเป็นต่างประเทศนะคะ1800-694-5145นะคะมาพูดคุยทักทายน้องนาเรียนะคะเสร็จแล้วก็ได้รับกิฟต์วอเชอร์ด้วยด้วยคำถามง่ายๆนะคะง่ายมากนะคะน้องนี่แบบอุ๊ยอยากแจกมากเลยนะเอาแบบง่ายที่ตอบได้แน่นอนถ้าดูรายการนะคะคุณตอบได้แน่นอนนะคะนี่เลยนะจริงๆแล้วมีคุณโจน่าจะเป็นแฟนคลับของน้องเองนะคะมีตอบมาด้วยโทรเข้ามาในรายการเลยค่ะใช่เดี๋ยวเราถามคำถามเดิมที่เคยถามไปเนี่ยแหละว่าน้องได้รับตำแหน่งอะไรมาก่อนหน้านี้น้องมงลงมานะจ๊ะมงที่ได้แต่เวทีใดมาใครที่ตอบคำถามได้โทรเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กิฟต์วอเชอร์เรายังเหลืออีก3รางวัล 3,000 อีก2ใบแล้วก็ 5,000 บาทอีก1ใบด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะวกกลับมาถามกันต่อเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนเดิมๆเป็นคนสมุทรสาครใช่ค่ะเกิดที่สมุทรสาครเกิดที่สมุทรสาครมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะมีน้องสาวคนหนึ่งค่ะมีน้องสาวคนหนึ่งเราเป็นคนโตเราเป็นคนโตค่ะพอเราเป็นแบบนี้ตัวน้องสาวเองมีพูดคุยอะไรส่วนตัวไหมหรือว่าเขารู้มาตั้งแต่เด็กๆก็มีก็รู้มาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็สนิทกันตั้งแต่เด็กๆก็กลายเป็นพี่สาวน้องสาวอะไรนี้แล้วน้องสาวสวยสู้เราได้ไหมคะสวยอยู่ค่ะเพราะว่าด้วยแบบว่ามีเชื้อทางนี้ด้วยก็ออกลูกครึ่งก็ตอนนี้ก็พยายามแบบว่าผลักดันให้เป็นวงการนางงามด้วยเป็นเจ๊ดังไปอีกเจ๊ดังนะคะเป็นเจ๊ดังน้องไปอีกแล้วมองไว้ว่าเวทีแรกจะให้น้องขึ้นเวทีน้องเพิ่งอายุ15ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดขึ้นได้น่าจะเป็นมิสทีนมิสทีนก่อนมิสทีนไทยแลนด์ก่อนส่งไปมิสทีนก่อนละกันแล้วมีการบอกว่าเทรนน้องไหมถ้าสมมติมีโอกาสคุยกันแล้วก็น้องเขาก็ชอบตรงนี้อยู่ด้วยแล้วเพราะว่าเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กๆค่ะตัวอะไรก็ชอบผมก็ฝึกเดินอะไรอย่างเงี้ยฝึกตอบคำถามอะไรเงี้ยเทรนทั้งเดินทั้งตอบคำถามมาอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะลูกมีแบบเทรนการยิ้มไหมมีค่ะเขาก็เป็นคนยิ้มสวยอยู่แล้วด้วยหน้าสวยอยากจะเห็นหน้าจริงๆเลยนะคุณผู้ชมอ่ะจริงๆมีตอบมาทาง Facebook Live อ่ะตอนนี้นะคะแต่ว่าเราอยากจะให้ลองโทรเข้ามาก่อนเนาะมาพูดคุยในรายการหรือว่ามีคำถามอะไรจริงๆมีคนตอบถูกด้วยนะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ทางโทรศัพท์มือถืออันนี้ต้องยอมรับว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วสายพันกันพอสมควรสายคุณผู้ชมพันกันนิดหน่อยนะคะถ้าเชิญมาถามทางไลฟ์สดนะคะมีคุณสมเจตบอกว่าโทรไปสายไม่ว่างเลยโทรมาใหม่อีกรอบบางทีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบสายพันกันนะคุณผู้ชมโทรมาแล้วก็เดี๋ยวร่วมสนุกตอบคำถามนะได้รับกิฟต์วอเชอร์บางคนบอกเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ใส่ใจอะไรได้บ้างมีค่ะผู้ชายก็มีไปทำค่ะส่วนมากจะเป็นทำคางทำจมูกก็มีค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องศัลยกรรมกันหน่อยดีกว่าพูดถึงการทำศัลยกรรมยุคปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมากขึ้นใช่ไหมโดยเฉพาะที่คลินิกแห่งนี้เพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์โดยส่วนใหญ่เราก็ทำที่คลินิกนี้เลยไหมคะทำที่คลินิกค่ะจมูกก็ทำที่คลินิกนี้การทำจมูกต้องมีการดูแลยังไงแล้วก็มีการวิเคราะห์รูปหน้ายังไงว่าต้องทำแบบไหนก็คุณหมอค่ะคุณหมอที่ทำก็คือคุณหมอแหววนะคะเขาจะดูว่าเราควรจะทำโด่งขนาดไหนใช้เป็นซิลิโคนอะไรก็คือซิลิโคนเนี่ยจะเป็นเหล่าซิลิโคนเป็นเคสต่อเคสเลยแล้วเขาก็จะทำให้เหมาะกับรูปหน้าเราที่สุดไม่ใช่ว่าเอามาเป็นบล็อกหน้าไหนก็ทำทรงเดียวเพราะหน้าของเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้คือเขาต้องวิเคราะห์จากหน้าของเราก่อนใช่ค่ะอย่าง before after นี่ก็โอ้โหเลิศมากเลยนะคะใช่ค่ะคือ before อาจจะต้องใช้ทักษะในการแต่งหน้าช่วยไลท์จมูกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าพอทำออกมาแล้วโอ้โหดูสวยดูเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะการดูแลรักษาในการทำศัลยกรรมในแต่ละครั้งโดยเฉพาะการทำจมูกอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจะต้องวิเคราะห์รูปหน้าแล้วก็เหลาให้เราใช่ค่ะอย่างนี้เราใช้เวลาในการพักฟื้นนานไหมคะอย่างที่เอ็มจมูกเนี่ยต้องบอกว่า
เป็นจมูกที่เนี่ยทำให้บวมเลยก็คืออีกวันนึงก็สามารถทำงานได้เลยนะจริงหรอแค่วันเดียวเท่านั้นเองหรอใช่อาจจะพักอาจจะเป็นพักฟื้นแบบว่าสักวันนึงอีกวันนึงก็ไปทำงานได้เพราะว่ามันไม่บวมค่ะก็คือหมอมือเบามือเบามากนะสำหรับตัวของน้องเองทำนานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่ามันสวยและน่าเข้าที่สามารถมาทำงานรับงานได้ค่ะก็พอเริ่มรับงานจริงๆก็จะประมาณ2อาทิตย์ก็เริ่มรับเริ่มยุบเริ่มเข้าที่เริ่มแบบว่าไอ้นี่แล้วอ๋อราคาประมาณเท่าไหร่ได้เรทราคาโดยประมาณจมูกตอนนี้ก็คือ20,000เริ่มต้น 20,000 บาทใช่ก็จะมีโปรโมชั่นตอนนี้คือมา2คนลด 20% ว้าวทักทีกันไปใช่ค่ะมีชวนเพื่อนไปมีพาแฟนไปก็ได้นะจริงๆนะไปแพ็คคู่แพ็คคู่นี่จริงๆแบบใช่สงกรานต์แบบนี้แล้วนี่จะออกไปไหนจะได้มั่นใจไงคุณนี่นะคะอ่ะนอกจากจมูกแล้วคนเราจะดูดีได้น้องเมื่อกี้น้องนาเดียก็บอกว่าทำเกี่ยวกับพวกแบบโบท็อกมีฟิลเลอร์โบท็อกอะไรหน้าเรียวขนาดนี้คือจะต้องแบบมีฉีดโบท็อกเพิ่มใช่ไหมคะมีค่ะมีก็มีฉีดให้หน้าเนี่ยมันได้รูปขึ้นค่ะใช่ด้วยโครงหน้าของเราด้วยเป็นต้นทุนเป็นผู้ชายมาก่อนก็จะมีแบบช่วงกรามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฉีดลดเข้าไปอ๋อฉีดลดเข้าไปหลายๆคนก็อาจจะสนใจเรื่องนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะสวยมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะมีน้องเบลสาวประเภท2บอกว่าสวยมากนะเอมมี่ทำสวยมากเลยที่คลินิกนะคะทำสวยมากอยากถามว่ามีพี่ใบหม่อนที่มาเป็นแบบนี้ทางบ้านเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้น้องบอกเลยทางบ้านก็ใช่แฮปปี้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรบ้านรับได้นะคะพี่ใบหม่อนขาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดใจแบบกว้างมากนะคะแล้วก็แบบสนับสนุนน้องตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะประกวดที่ไหนคุณแม่ไปให้กำลังใจตลอดใช่ค่ะใช่แล้วเอาล่ะนี่อุ้ยเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องความสวยให้กับหลายๆคนได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องนาเดียสามารถที่จะส่งมาได้เลยเอาเป็นว่าโทรรีบโทรเข้ามาได้นะคะที่029423498 029423498นะคะเราแจกด้วยกิฟต์วอลเชอร์นะคุณผู้ชมไปทำหน้าไปฉีดผิวก็ได้มูลค่า 3,000 บาทที่เอมมี่คลินิกนะคะ 3,000 บาทเลย2ใบ 5,000 บาทเหลืออีก1ใบดังนั้นใครอยากได้โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเพราะวันนี้แจกกันจริงใครอยากจะสวยนะคุณผู้ชมนี่สวยแบบนี้นะต้องรีบโทรคือจะบอกว่าสายทางหลังไมค์เนี่ยพันกันแบบชนละมุนมากเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากโทรมาเยอะมากนะคะแต่ว่าน้องแบงค์ขออนุญาตแจกทางนี้เลยดีกว่านะคะไลฟ์สดนะคะใครนะคะที่อยากได้เตรียมตัวกันให้ดีๆนะคะอีก3คำถามและ3กิฟต์วอเชอร์ที่คุณจะได้นะคะมูลค่า 3,000 บาท2ใบแล้วก็ 5,000 บาทอีก1ใบนะคะอ่ะเริ่มคำถามแรกเลยค่ะน้องดาเอาเป็นคำถามเดิมไหมคำถามเดิมเมื่อกี้อันนี้เริ่มตอบใหม่เลยนะใครเร็วใครไวเราแจกให้ไปเลยถามว่าน้องนาเดียได้รับมงนะหรือว่ามงลงเนี่ยมาจากเวทีการประกวดอะไรได้ตำแหน่งอะไรมาค่ะใครตอบถูกเป็นคนแรกนะคะรับไปเลยค่ะกิฟต์วอเชอร์นะคะ 3,000 บาทนะคะเอาไปแบบว่าขัดนุ่งขัดหน้าทิชชู่ทิชเมนต์นะคะใช่ก็เตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมสวยกันได้เลยนะคะลองส่งมาเข้ามาหรือยังกำลังรอตอบอยู่นะคะคนแรกจะได้รับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทนี่คุณจิจิระยามาแล้วเหรอคะมิสมิโมซามิสมิโมซาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องเย้จริงๆแล้วส่งกันมาเยอะมากเลยอ่ะถูกทุกคนแต่ว่าเราจะเอาคนแรกที่ตอบที่เร็วนะคะที่เร็วนะคะคำถามต่อไปคำถามต่อไปเลยถามว่าถามอะไรดีนะถามนี่ดีกว่าอะไรดีนะเกณฑ์ทหารมาเมื่อกี้นะคะเป็นคุณเดี๋ยวเราย้อนใหม่เนาะเมื่อกี้เป็นคุณจิรายุขอแบบเต็มๆนะคะเอาเต็มๆแค่นะขออนุญาตเป็นคนที่2เพราะว่าคนที่2นี่ตอบมาถูกอ๋อแต่ก็ยังไม่ครบคุณโนเบลไม่ครบคนไหนที่ครบที่สุดคุณออยป่ะคุณออยคุณโนเบลค่ะคุณโนเบลคุณโนเบลงั้นก็ต้องเป็นขอเต็มๆชื่อเต็มๆที่ถูกต้องเดี๋ยวให้น้องดูเลยที่ถูกต้องในนี้ที่ตอบมาทั้งหมดก็คือคุณโนเบลเดโชสว่างวงค่ะตอบว่ามิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2015ชื่อเต็มๆใช่ค่ะถูกต้องก็คือแสดงว่าเป็นคนนี้นะคะขอแยกเป็นคนนี้เนาะเพราะว่าตอบเป็นครบที่สุดแล้วก็ระบุปีมาด้วยว่าเป็นปีไหนใช่ค่ะก็เป็นคุณโนเบลเนาะค่ะคุณโนเบลเดี๋ยวติดต่อทางเพจ
ทั้งข้อความทั้งเพจด้วยนะคะเราจะได้จัดกิฟต์วอเชอร์ให้นะคะเริ่มคำถามที่2กันเลยค่ะถามว่าน้องนาเดียณปัจจุบันณบัดนาวอายุเท่าไหร่ง่ายสุดๆนะคะต่อมานะคะจำนวนเป็นตัวเลขแล้วมีปีด้วยนะใครไม่มีปีได้ไหมตัวเลขอายุเท่าไหร่ตัวเลขอย่างเดียวก็ได้ค่ะนะคะTikTok TikTok TikTok นี่คุณโอมเซนะคะเร็วมาก21ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเย้ด้วยคุณโอมเซค่ะยินดีด้วยนะคะติดต่อทางข้อความเพจหลังเพจด้วยนะคะจริงๆตอบมา21ปี21ปีน้องทายบอก190ปีไม่ 2,000 ปีไปเลยล่ะ 2,000 ปีสวยเป็นสาว 2,000 ปีสงสัยจะรีบเกินนะคะค่ะนี่ตอบมาเรื่อยๆแล้วคนแรกมาแล้วมีคุณพี่โจบอกว่า20ย่าง21ด้วยนะมีย่าง21ย่าง21แจกไปแล้ว3ใบ3ใบจากสายที่1ใบเหลือ5เหลือ5 1ใบเหลือ 5,000 เหลือ 5,000 เอาไปยากๆนะยากๆนะเดี๋ยวถามเองดีกว่าทำไม่ดีแบบยากๆนิดนึงนะ 5,000 บาทนะ 5,000 บาทนะเอาเป็นยากๆเลยทำไม่ดีนะเอาเป็นเกี่ยวกับคลินิกบ้างดีกว่าถามว่าคลินิกเอเมคลินิกเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาว้าวอันนี้ต้องยากหน่อยง่ายนะเพราะบอกไปแล้วนะเมื่อกี้บอกไปแล้วแต่เปิดดูหน้าความสวยเพลินแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ยากแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะทายกันเข้ามาแล้วกันถ้าใครที่ไม่รู้แต่ถ้าใครรู้นะคะพิมพ์ตัวเลขมาเลยค่ะมีกี่สาขาค่ะแค่ตัวเลขพอแค่ตัวเลขพอแค่ตัวเลขพอไม่ต้องแบบว่าจังหวัดอะไรขนาดนั้นนะคะหมูอ้วนตอบมาว่า5สาขายังไม่ถูกค่ะคุณการเมืองไทย5สาขาก็ยังไม่ถูกคุณพานุพงศ์6สาขา6สาขาถูกต้องค่ะยินดีด้วยค่ะคุณพานุพงศ์นะคะแต่ว่าเป็นผู้ชายด้วยได้รางวัลใหญ่ด้วยนะผู้ชายคุณพานุพงศ์จะไปทำอะไรนะเพราะดูท่าทางคุณพานุพงศ์น่าจะเป็นลูกสาวหรือเปล่าลูกใช่หรือเปล่าคะเออโอเคเลยถ้าเป็นลูกสาวแล้วก็จัดเลยค่ะคุณแม่นะอ่ะได้รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 5,000 บาทตอนนี้ครบถ้วน4รางวัล 3,000 บาท3ใบนะคะแล้วก็ 5,000 บาท1ใบสนุกสนานมากๆเลยมีตอบมาต่อเนื่อง10สาขา8สาขา6สาขา7สาขา15สาขาเฉลยได้ไม่อันนี้คือทายไงเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ดูก็เลยลองมั่วๆไปอะไรอย่างงี้6สาขาอ่ะย้ำเลยมีที่ไหนบ้างคะสำหรับเอเมคคลินิกของเรานะคะมีทั้งหมด6สาขานะคะก็จะมีห้วยขวางนะคะลาดพร้าวราชพฤกษ์นะคะจันทบุรีเพชรบุรีแล้วก็อุดรธานีนี่คุณโจนะรู้จริงสาขาใหม่เปิดอยู่ที่อุดรรู้จริงรู้จังนะคะเอาไปใช้กันได้เลยนะย้ำกันอีกครั้งกิฟต์วอเชอร์3,000 บาทและ 5,000 บาทนำไปทำอะไรได้บ้างคะก็ทำทรีทเมนต์นะคะหรือจะเป็นตัวฉีดผิวขาวก็ได้ผิวขาวก็ได้ดูแลสุขภาพผิวนะคะยังไงก็สามารถที่จะติดต่อหลังไมค์มาได้สำหรับคนที่ได้รับกิฟต์วอเชอร์ทั้ง4ท่านนะคะสำหรับท้ายนี้ก็อยากให้น้องนาเดียนะคะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองนิดนึงที่เราแบบเฮ้ยอยู่ๆขึ้นมาแบบดังข้ามคืนแค่เราไปเกณฑ์อาหารแค่นี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจในตัวเรารู้สึกว่าเห็นเราเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่สร้างสีสันแล้วก็หรือว่าเป็นเห็นเราเป็นไอดอลหรือจะเป็นน้องๆสาวที่สองที่เห็นเดียเป็นโรโมเดลต่างๆก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นแล้วเดียก็จะใช้โอกาสตรงนี้ค่ะในการพัฒนาตัวเองต่อไปก็อยากให้คนเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ติดตามเดียนะคะเดียสัญญาว่าในช่วงเราต่อไปถ้าเดียได้มีโอกาสทำงานในวงการมากขึ้นก็จะเป็นโรโมเดลหรือตัวอย่างที่ดีกับน้องๆสาวเพศสองต่อไปโอ้โหแล้ววันนี้มาในรายการของเราเชื่อเหลือเกินว่าแฟนคลับจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายคนอยากจะติดตามมีช่องทางไหนให้ติดตามผลงานของนาเดียบ้างก็จะมี Facebook นะคะนาเดียพัฒนาค่ะพิมพ์ไปเลย N A D I A P A W T A แล้วก็จะมีตัว IG นะคะนาเดียแล้วก็ตัวขีดข้างล่างสเลปอันเดอร์สกอร์แล้วก็สกอร์วิรุณธนกิจนะคะค่ะนี่เลยตามที่ปรากฏตรงหน้าจอหลากหลายช่องทางก็สามารถที่จะติดตามกันได้ตอนนี้ก็มีงานวิ่งเข้าใส่เยอะเลยยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากพูดถึงแฟนๆหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับมากขึ้นมากขึ้นหลังจากกระแสที่โด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กน้องนาเดียอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับที่ชื่นชมเราคะ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดียนะคะแล้วก็อยากจะให้รักกันนานๆอย่างนี้ตลอดไปก็สนับสนุนเดียเรื่อยๆนะคะค่ะนี่มีคุณโจนะคุณโจน่าจะเป็นแฟนคลับน้องนาเดียชอบร้องเพลงด้วยหรอร้องเพลงอุ้ยเราไม่ได้แต่ว่าร้องเคยแบบว่าไปออกรายการร้องเพลงอะไรอย่างงี้แต่ว่าเสียงไม่ค่อยได้นิดนึงแต่ว่าถ้าร้องพัมๆนึงก็ชอบอยู่รอเอาล่ะวันนี้น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วไม่งั้นจะได้ให้โชว์ร้องเพลงเพราะว่ามีคนเขาเรียกร้องนะคะว่าอยากจะให้ร้องเพลงผลการสอบสวนลิปซิงค์มีลิปซิงค์อันนั้นเป็นโชว์ลิปซิงค์ค่ะที่แบบว่าเคยไลฟ์สดแล้วก็ลิปซิงค์ผ่านเอาไว้โอกาสหน้าค่อยแวบเวียนมาลิปซิงค์โชว์ใหม่นะคะเพราะว่าแน่นอนเธอมงลงสักขนาดนี้ก็ต้องมีความรู้ความสามารถหลายๆย่าหลายๆด้านนะคะอย่างที่บอกคือโลกเปลี่ยนไปทุกวันนะคะเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ต้องการที่จะมาแสดงความสามารถให้เห็นทั้งเรื่องของความคิดความสามารถอื่นๆที่เป็นความฝันของเธอยังไงติดตามผลงานและให้กำลังใจกันต่อไปละกันกับน้องนาเดียภัทรานั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเห็นน้องสวยแบบนี้แล้วนะคะหลายคนก็อยากจะสวยบ้างนะคะถ้าอยากสวยนะช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะซึ่งมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาฝากนะคะนั่นก็คือเป็นดีท็อกซ์นั่นเองค่ะจากโมทิน่าเวอร์จินนะคะถ้าใครที่อยากจะมีความสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมเจออีก1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะไปเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมันรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์อย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโหดีใจจริงเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโหตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจัดเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับThank you.
วนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง เริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่อใหญ่เขาเป็นช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้โอ้โหกลับมาในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีเทศกาลเยอะแยะมากมายนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์ไหนจะเป็นปีใหม่ไหนจะเป็นเทศกาลนู่นนี่นั่นนะคะและแต่ละเทศกาลเราก็ต้องทานต้องดื่มถูกไหมคะแน่นอนเราทานอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในร่างกายของเราเยอะแยะเลยนะคะโรคต่างๆถ้าสมมุติว่าถ้าเราทานแบบไม่เลือกโรคต่างๆก็จะตามมานะคะที่สำคัญบางครั้งบางอาหารบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากทานแต่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่อยากทานคือเราอยากทานแต่เราเนี่ยกลัวอ้วนใช่ไหมคะอุ๊ยทานอันนี้ก็อ้วนทานอันนั้นก็อ้วนนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามีตัวช่วยที่จะทำให้คุณสามารถทานได้ทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องเลือกเอาตามใจปากเลยค่ะและไม่ทำให้คุณอ้วนไม่ทำให้คุณเป็นโรคด้วยนะคะมีมาฝากกันแน่นอนในช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้ใช่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนเรื่องของการกินเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่า enjoy eating มีความสุขแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณช่วยตัวเองด้วยแล้วก็มีตัวช่วยดีด้วยเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องของรูปร่างสุขภาพของคุณดีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ใจเชื่อใจได้ปลอดภัยนะคะเพราะว่านี่เลยสาวสวยท่านนี้ค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองที่เคยมีประสบการณ์ปัญหาความอ้วนฉุกมาก่อนคุณผู้ชมดูสิ before ก่อนหน้านี้น่าตกใจมากแต่ after นี่ขนาดอายุมากกว่านะฝั่งที่ผมเนี่ยแต่ดูเด็กลงมาเลยค่ะเพราะรูปร่างนั้นมีส่วนทำให้เรานั้นดูดีดูเด็กมากยิ่งขึ้นสุขภาพก็เช่นเดียวกันวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอย่างโมจิน่าเวอร์จินจะทำให้เราเป็นสาวสวยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารูปร่างดีสุขภาพก็ดีด้วยวันนี้ต้อนรับผู้ใช้จริงและเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะต้อนรับคุณกรณัฐอัศวชุติมาหรือว่าคุณบีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้โหก่อนอื่นนะคะต้องถามว่าพี่บีไปทำอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าทำไมดูหุ่นดีขึ้นดูสวยขึ้นเปล่าเลยค่ะตัวช่วยตัวเดียวเลยจริงโมจิน่าเวอร์จินยืนให้ดูนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้อู้เห็น before ของคุณบีแล้วอู้ตกใจมากว่าเฮ้ยทำไมแต่ก่อนแบบแขนใหญ่ตัวใหญ่แต่นี่คุณผู้ชมหันข้างค่ะหันข้างนี่จะบ
อกว่าเป็นคุณแม่แล้วด้วยใช่ไหมเป็นคุณแม่แล้วค่ะแต่ว่าลูกหนึ่งแต่หุ่นยังเป๊ะปังอลังเวอร์ขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยที่ดีอะค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์อันพังของชีวิตก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคืออ้วนมากแล้วเป็นคนมากในที่นี้ใช่พอจำได้ไม่กี่กิโลน่าจะประมาณ70น่าจะถึงนะแต่ว่าไม่กล้าถ่ายรูปเก็บไว้อะค่ะคือมันน่าเกลียดมากอะคือแบบจริงเป็นอารมณ์ที่สุดเราก็ไม่กล้าถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปไปไกลๆใช่เดินผ่านกล้องยังรู้สึกว่าสยองตัวเองเราเป็นว่าเดินผ่านกระจกถ่ายกระจกห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะต้องเอาผ้าม่านมาบังไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าแสดงว่ารูปนี้เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังเห็นว่าเออก็แขนใหญ่อย่างงี้ขาใหญ่ใช่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องพวกนี้จะเป็นปัญหาของเราเพราะว่าไขมันมันสะสมส่วนพวกนั้นแล้วมันขับออกยากอะค่ะใช่พอดูรวมๆแล้วแก้มมาก่อนเลยดูมีอายุเลยนะรูปนั้นอะถ้ามันจริงๆเด็กกว่าอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เพิ่งถ่ายล่าสุดแล้วอีกฝั่งนึงอะ3ปีที่แล้วโอ้ใช่ค่ะคือจะบอกว่าถ้าไม่มองนึกว่าฝั่งขวาเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ใช่แล้วก็อันนู้นก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะว่ามันดูแบบหุ่นดีดีเกินอ่ะทีนี้เป็นการประกอบการนะแสดงว่าหุ่นเนี่ยมันก็มีส่วนอย่างที่พี่อูบอกว่ามันมีส่วนทำให้เราดูเด็กลงมีส่วนทำให้เราดูสวยขึ้นนะคะแต่สำคัญเลยหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วผลิตภัณฑ์โมจิน่าเวอร์จินเนี่ยมันช่วยได้จริงหรอมันช่วยยังไงอ่ะพี่ตัวเนี้ยมันเหมือนกับคนเราอะระบบขับถ่ายอะค่ะบางคนก็ 2-3 วันถ่ายทีบางคนก็เป็นอาทิตย์เลยถ่ายทีของเสียมันก็ไปหมักหมมอยู่ข้างในเราทานอะไรลงไปบ้างอะผัดทอดทุกอย่างค่ะตัวนี้มันก็จะไปช่วยเรื่องของระบบลำไส้ค่ะค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราอ่ะส่วนแรกที่ดูดซึมสารอาหารนะคือลำไส้คือทุกอย่างจะดีไม่ดีทุกอย่างอยู่ที่ลำไส้หมดเลยค่ะจะเป็นไขมันดีไขมันไม่ดีทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ว่าลำไส้ของในลำไส้ของคุณอ่ะมีสิ่งดีหรือไม่ดีมากมายแค่ไหนอยู่ในนั้นใช่แสดงว่าเนี่ยลำไส้ของเราคุณผู้ชมบางคนนะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยไม่เคยแม้กระทั่งดีท็อกซ์เลยคุณคิดว่าคุณกินอะไรมาบ้างแล้วมันหมักหมมขนาดไหนดูภาพลำไส้ก่อนดีท็อกซ์นะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าคราบเมือกตะกันอะไรต่างๆโอ้มันเยอะเหลือเกินไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดบางคนกินอาหารที่มีประโยชน์แต่รู้สึกว่ากลับไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยมันจะดูดซึมได้ยังไงในเมื่อลำไส้สกปรกขนาดนั้นแต่หลังจากที่ใช้ตัวโมชิน่าเวอร์จินแล้วคุณผู้ชมลำไส้ดูสะอาดมากๆดังนั้นเวลาคุณทานอะไรเข้าไปนะคะคุณผู้ชมคะมันก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีในทางกลับกันบางคนไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของรูปร่างเท่านั้นยังส่งผลเสียในเรื่องของสุขภาพต่างๆตั้งแต่กลิ่นตัวเอ้ยกลิ่นปากเอ้ยเพราะมันส่งผลขนาดนั้นจริงๆนะใช่ค่ะเมื่อก่อนบีเป็นคนที่ผิวอักเสบเยอะมากเต็มหน้าเลยไม่มีพื้นที่ว่างเลยค่ะคือหมอจะต้องงดห้ามทาแป้งห้ามแต่งหน้าหรือว่าอะไรก็จะกลายเป็นคุณนายเพิงแบบทรงทรงใช่พอมาทานตัวนี้อยู่คือทานไปเรื่อยๆตอนแรกเราก็คิดแค่ว่าโอเคเราต้องดีท็อกซ์ลำไส้เราคิดอยู่แค่นั้นแต่ปรากฏว่าผลที่ได้รับคือผิวพรรณดีขึ้นสิวอักเสบลดลงใช่ก็คือมันมากกว่าแค่รูปร่างที่ดีขึ้นใช่ค่ะคือมันช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณใช่รูปร่างสิวที่เคยเป็นเนี่ยมันก็หายไปจริงๆสิวแล้วคุณผู้ชมมันเกิดจากเรื่องของอาหารการกินด้วยนะใช่ค่ะเกี่ยวกับเลือดที่ไปลาที่ไปส่งเลือดที่มันอยู่ในร่างกายแล้วก็ไปส่งไปยังส่วนต่างๆค่ะเลือดไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีค่ะใช่จริงๆแดงคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าสมมติว่าการขับถ่ายของเราไม่ปกตินะคือของเสียมันก็อยู่ในร่างกายแล้วโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้รับประทานข้าวเช้าอ่ะเขาก็จะดึงเอาของเสียเนี่ยแหละเข้าไปหมุนเวียนเลี้ยงในร่างกายดังนั้นก็เป็นที่มาของปัญหาเรื่องของสิวเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโมจิน่าเวอร์จินจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นะคะช่วยล้างสารพิษสิ่งตกค้างในลำไส้เพื่อลำไส้ของคุณสะอาดสุขภาพที่แข็งแรงก็มาค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดขับถ่ายยากท้องผูกตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งค่ะคุณผู้ชมที่ถามว่าถ้าเกิดได้ทานโมจิน่าเวอร์จินแล้วตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการล้างลำไส้ให้สะอาด2ช่วยล้างคราบมันที่มันเกาะตามผนังลำไส้อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้3ช่วยเพิ่มการดูดซึมให้ดีขึ้น4ช่วยให้ผิวพรรณสดใสดังนั้นถามคุณบีก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างในเมื่อช่วยอย่างนี้แล้วมันมีอะไรดีบ้างคะตัวนี้ส่วนผสมทั้งหมดมีประมาณ15ชนิดนะคะส่วนใหญ่จะมาจากธรรมชาติมาจากอินูลินผงเมลอนนะคะมาจากตัวของบรอกโคลีนะคะเป็นกากใยค่ะมีตัวคอ
คลอโรฟิลจากพืชใบเขียวมีสารสกัดจากต้นข้าวอ่อนใบสาลีค่ะใช่แล้วก็มีโปรไบโอติกที่อยู่ในโยเกิร์ตค่ะแต่ของเราโปรไบโอติกของเราอ่ะจะเป็นโปรไบโอติกที่ฟรีซไดเย็นแล้วค่ะคือฟรีซไดก็คือทำให้เขาสลบด้วยความเย็นให้มันอยู่ในซองนี้ได้ใช่คือมันจะได้ในเรื่องของคุณประโยชน์ครบถ้วนใช่ค่ะการฟรีซไดใช่ค่ะนี่เลยแล้วเวลาว่า10กว่าชนิดนี่กว่าจะเอามารวมกันได้นี่ยากนะยากค่ะแต่ว่าคุณบีสามารถเอามารวมกันได้แล้วให้เราได้ทานได้โดยที่เราทานแล้วทำให้เราล้างดีท็อกซ์ลำไส้โดยที่ไม่ต้องปวดท้องด้วยเห็นว่าไม่ต้องปวดท้องเพราะว่าแบงเองอย่างที่คุณบีเอามาแนะนำคราวก่อนนะแบงก็จัดไปแล้ว 2-3 กล่องนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาทานเนี่ยมันทานง่ายและก็ไม่ปวดท้องเวลาที่เราจะดีท็อกออกด้วยบางแบรนด์บางยี่ห้อที่แบรนด์เคยทานเนี่ยโอ้โหปวดท้องบิดนึกว่าแบบเอ้ยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าต้องไปหาหมอเลยแต่พอทานโมจิน่าเวอร์ชินตัวนี้นะคะคือเราจะขับถ่ายปกติเหมือนแบบเหมือนเราจะเข้าห้องน้ำปกติเราจะไม่รู้สึกปวดท้องเลยนะคะแล้วก็จะทานอะไรเราก็ไม่ต้องระวังแล้วคือเดี๋ยวนี้แบบทานตามติดปากมากเอาจริงแล้วก็แบบพอทานเสร็จพรุ่งนี้มาเราก็ดีท็อกออกแล้วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพี่ว่านะถ้าคุณได้ช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าตามใจปากก็ซะทีเดียวนะหมายความว่าถ้าคุณอยากมีรูปร่างมีสุขภาพดีคุณดูแลอาหารแล้วทานตัวเนี้ยมันจะยิ่งเห็นผลเร็วมากแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากขึ้นคือบางคนอาจจะไปฝากความหวังที่ตัวช่วยอย่างเดียวถามว่ามันก็ได้ไหมได้แต่อาจจะช้าหน่อยใช่แล้วเกิดอยากจะเห็นผลเร็วคุณต้องดูแลควบคุมในเรื่องของการกินอีกนิดนึงแต่ใช้ชีวิตปกตินี่แหละนะตัวนี้ก็จะช่วยได้มากถามเรื่องของความปลอดภัยอู้ดูแล้วตรงนี้มี FDA มี GMP มี ISO นะคะมีอย.เรียบร้อยดังนั้นปลอดภัยแล้วก็ตัวส่วนประกอบนะคะส่วนผสมอะไรต่างๆก็มาจากธรรมชาติวิธีการรับประทานยังไงคะคุณดีคะแนะนำให้เป็นทานก่อนนอนก็ใช่ค่ะชงกับน้ำเปล่าเนี่ยค่ะถ้าน้ำเย็นจะอร่อยเนาะน้ำเย็นก็จะเหมือนแบบเราทานผลไม้น้ำผลไม้อะไรเงี้ยพี่อู๋เนี่ยหนูขอหนึ่งแก้วมาเลยค่ะตัวนี้เหมือนกับเรารับประทานสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเขาเขียนข้างกล่องเลยว่านะคะทานทุกคืน natural 100% คุณผู้ชมตัวนี้กินในช่วงไหนคะกินวันละกี่ซองคะวันละหนึ่งซองค่ะก่อนนอนครึ่งชั่วโมงเพราะว่าดื่มแล้วนอนทันทีก็อาจจะจุกไปนิดนึงครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราทานอาหารประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึงอะไรเงี้ยก็ทานสัก 2-3 ทุ่มก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรห่างมื้ออาหารนิดหน่อยคือมันจะไม่กระปิดกระปอยระหว่างวันแต่ถ้าเกิดทานกลางคืนปุ๊บตื่นเช้ามาแล้วก็ขับถ่ายจริงเป็นช่วงที่ลำไส้ควรจะทำงานในช่วงนั้นด้วยค่ะตอนนี้จะเป็นโมเลกุลขนาดเล็กมากพอโดนน้ำแล้วแทบจะละลายได้เองเลยค่ะไม่ต้องคนเลยและที่สำคัญวันนี้เห็นคุณมีบอกว่าใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยแต่ก่อนจะบอกโปรโมชั่นคุณบีบอกว่าใจดีอีกแล้วนะคะเอามาแจกด้วยค่ะวันนี้แจกกี่กล่องคะคุณบีวันนี้แจกกี่กล่องดีหนึ่งกล่องพอไหมได้เลยค่ะแจกหนึ่งท่านนะคะหนึ่งกล่องนะคุณผู้ชมคะสามารถโทรเข้ามาในรายการเลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะ18006945145 02942339 02942398ว้าวตอนนี้แบ่งคนแป๊บเดียวนะคะเนี่ยละลายหมดแล้วนะคะคือชอบตรงเนี้ยพี่ชอบอย่างนึงคือตรงที่มันมีความเป็นธรรมชาติความหวานเขาก็เป็นธรรมชาติด้วยดังนั้นไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยดีท็อกซ์อ่ะบอกโปรโมชั่นรับซัมเมอร์ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยเทศกาลสงกรานต์วันนี้คุณดีมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากคะโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะพิเศษมากคุณบีมีโปรมาฝากเลยคุณผู้ชมตามที่ปรากฏตรงหน้าจอก็คือปกติแล้วแพ็คคู่อยู่ที่ 2,180 บาทนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณสั่งซื้อภายในรายการเรานะคะเหลือ 1,800 บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะ $51นะคะโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะคะ0632682555นะคะ0632682555รออะไรคะคุณโทรเลยค่ะเพราะว่าสินค้าเขามีแบบว่าจำนวนจำกัดด้วยนะคุณราคาพิเศษนี่เฉพาะในรายการเราเท่านั้นค่ะนะคะในรายการแล้วระหว่างนี้เหมือนได้ดื่มน้ำผลไม้อร่อยไม่เป็นเมลอนอร่อยหอมมากเลยค่ะใจมากหอมเข้าจมูกมากเพราะอู๋เองก็ลองมาแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้อู๋ก็เจอเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันเสียอย่างนึงคือเราทำงานใช่ไหมคะบางทีมันก็มีกระปิดกระปอยอ่ะหมายถึงระหว่างทำงานอ่ะเดี๋ยวจะจู้เท่าน้ำอีกแล้วอย่างเงี้ยชีวิตไม่ปกติสุขแต่ว่าโมจิน่าเวอร์จินตัวนี้คุณผู้ชมคะทานก่อนเข้านอนก่อน30นาทีตื่นมา
ครั้งเดียวจบจบเลยไม่ปวดระหว่างวันจริงคุณผู้ชมวันนี้สายของเราพร้อมแล้วนะคะสายแรกแล้วก็วันนี้คุณบีแจกนะคะแบบไม่มีคำถามไหมคะมีสักหนึ่งคำถามเนาะเบาๆถามว่าอะไรนะมีคำถามมีคำถามเบาๆสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะน้องป๊อปค่ะคุณป๊อปคุณป๊อปใช่ไหมคะค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะขอนแก่นค่ะขอนแก่นเจ้านะคะติดตามคุณบีหรือว่าจะติดตามรายการเรามานานหรือยังคะติดตามรายการของพี่ค่ะอ๋อติดตามรายการนะวันนี้เห็นโมจิน่าเวอร์จินแล้วเนี่ยอยากได้สักหนึ่งกล่องใช่ไหมคะค่ะอยากลองดูเพราะว่าขับถ่ายของหนูไม่ดีอะค่ะอ๋อมีปัญหายังไงบ้างปรึกษาคุณบีก่อนเลยค่ะคือว่าบางครั้งก็อาทิตย์นึงก็คือว่าหนูถึงจะขับถ่ายครั้งนึงอาทิตย์ละครั้งเลยเหรอคะน่ากลัวมากเลยนะคะใช่ปกติเขาต้องทุกวันต้องทุกวันค่ะเพราะว่า1วันใน1วันนะร่างกายจะต้องดูดสารอาหารเอาเข้าไปใช้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นมาสะสมอยู่ใช่มันเหมือนเขาเอาอาหารที่อยู่ในถังขยะไปเลี้ยงร่างกายอะไรประมาณนี้เลยใช่ค่ะต้องรีบทานนะคะต้องให้มันเป็นปกติอะค่ะแล้วสุขภาพทั้งระบบอะค่ะจะดีขึ้นค่ะดังนั้นวันนี้เรามีคำถามอยากแจกจริงๆค่ะติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกของรายการไหมคะค่ะโอเคคำถามวันนี้ถามว่าวิธีการรับประทานโมจิน่าเวอร์จินควรที่จะทานในช่วงระยะเวลาไหนคะเวลาตอนค่ำเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงข้อมูลขออีกนิดนึงตอนค่ำช่วงก่อนอะไรคะอะไรนะคะตอนค่ำก่อนอะไรคะก่อนที่จะทำอะไรคะก่อนนอนก่อนอาบน้ำจริงๆแล้วเราอยากถามเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าได้แล้วแหละควรจะประมาณก่อนสักกี่นาทีดีคะที่คุณบีแนะนำเมื่อสักครู่นี้ก่อนสักประมาณ5นาทีหรือเท่าไหร่เนี่ยค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงรถมันดังบอกไม่เป็นไรค่ะก็ก่อนนอนก็โอเคแล้วค่ะก่อนนอนก็โอเคแล้วใช่ค่ะก็ประมาณก่อนนอนสักประมาณ30นาทีนะคะถ้าดื่มแล้วนอนทันทีมันอาจจะจุกได้เนาะค่ะเพราะว่าเราดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็นอนทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เกิดจะ5นาทีก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ค่ะไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดอะไรเพราะฉะนั้นคุณบีจัดให้เย้ดีใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่ที่อยู่ไว้ทางหลังไมค์นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอกทั้งผู้โชคดีแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดคุณได้ทานโมจิน่าเวอร์จินแล้วสิ่งที่จะได้นั้นมีอะไรบ้างคะอันดับแรกคือสุขภาพจะมาเลยค่ะจากคนที่ง่วงนอนทั้งวันไม่กระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยได้ด้วยค่ะแล้วก็ระบบขับถ่ายเนาะค่ะก็คือจะถ่ายเป็นปกติทุกวันแนะนำไม่ทานติดต่อกัน15วันถึง30วันนะคะเพื่อให้ร่างกายปรับระบบก่อนแล้วหลังจากนั้นพอระบบขับถ่ายกลับมาเป็นปกติแล้วก็อาจจะเป็นวันไหนที่ทานหนักๆจุกๆรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันเยอะเกินก็ทานอะไรประมาณนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องทานต่อเนื่องทุกวันแต่ถ้าทุกวันได้ก็โอเคคือครั้งแรกเนี่ยคือ15ถึง30วันคุณบีแนะนำว่าต้องดีท็อกแบบรอบแรกไปก่อนเพราะว่าเราสะสมมาตั้งกี่ปีล่ะอายุเรา20 ปี 30 ปีเราสะสมมานานเพราะฉะนั้นให้ดีท็อกก่อน15ถึง30วันเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้ทานเฉพาะวันที่เราทานมากๆอ่ะวันที่เราทานหมูกระทะวันที่เรากินบุฟเฟ่ไอ้ที่แบบอุ้ยวันนี้มันจุกเหลือเกินพวกนี้ต้องดีท็อกออกแล้วนะคะก็เฉพาะวันที่เราทานมากๆแค่นั้นก็ได้ใช่ไหมคะใช่เห็นว่าใกล้เทศกาลวันสงกรานต์แล้วแน่นอนเราต้องมีการทานเยอะอยู่แล้วนะคะคุณบีบอกว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นมาให้เลยค่ะนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะแพ็คคู่2กล่องนะคะปกติ 2,180 บาทนะคะถ้าคุณสั่งซื้อในรายการเรานะคะลดทันทีเหลือ 1,800 บาทเท่านั้นค่ะหรือว่า51ดอลลาร์นะคะโทรเลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ063-268-2555นะคะหรือบวก66นะคะแล้วก็63-268-2555ค่ะค่ะมีคำถามนิดนึงก่อนที่จะลากันไปคนผอมทานได้ทานได้ค่ะเพราะทุกคนมีลำไส้ค่ะใช่ใช่ใช่เป็นว่าผอมหรืออ้วนต้องทานเพราะว่าลำไส้คือไม่จำเป็นว่าทานแล้วจะผอมหรือว่าทานแล้วจะอ้วนอะไรเงี้ยค่ะแต่ลำไส้คือดูดซึมทุกอย่างในร่างกายอยู่แล้วคือมันเพื่อผิวพรรณที่ดีใช่ค่ะสุขภาพที่ดีภูมิแพ้ช่วยได้ด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็เรื่องสิวบางคนมีปัญหามันหมักหมม
มอ่ะคุณผู้ชมของของเสียมันอยู่ในร่างกายมันไม่ได้ขับออกไปสักทีดังนั้นตัวนี้เป็นตัวดีท็อกซ์นะคะดูแลสุขภาพผิวสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลรูปร่างของคุณวันนี้ขอบคุณคุณบีด้วยนะคะขอบคุณค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มรีบๆโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,800 บาทเท่านั้นนะคุณได้แพ็คคู่ไปเลยนะคะในการดูแลตัวเองค่ะจากโมจิน่าเวอร์จินนั่นเองส่วนนี้เวลาของอุ้มแมงหมดลงแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถกลับมาเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมช่วงเวลาดีแบบนี้ 11:00 น.ถึง 12:30 น.วันนี้เรา3คนลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ